สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไนวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่8มิถุนายน2566นะครับเป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวหัวข้อที่จะคุยกับท่านเป็นเรื่องต่างประเทศแต่เป็นเรื่องต่างประเทศที่ใกล้ๆบ้านเราวันนี้เรื่องราวของข่าวในประเทศไทยมีแต่ว่าพิธาได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็วิเคราะห์กันใหญ่ผมว่าวิเคราะห์ไปนะครับสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องขึ้นไปศาลรัฐธรรมนูญเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆเขาคือศาลเขาเรียกผมเรียกสตสศาลตามสั่งแต่พูดอย่างนี้ท่านอาจจะรู้สึกใครที่เป็นแฟนคลับของก้าวไกลอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ผมบอกว่าวันนี้เราวิเคราะห์ตามสภาพนะครับแต่ว่าวิเคราะห์ตามสภาพข้อเท็จจริงเพื่อจะรู้สถานการณ์จริงก็หลายคนก็เกิดมีอาการหงุดหงิดได้เหมือนกันก็เราลองหาเปลี่ยนประเด็นอื่นๆมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะหาทางช่วยพิธาในอุปสรรคต่างๆที่พอเป็นไปได้เนี่ยนะครับอะไรบ้างวันนี้ปัญหาเรื่องประเทศต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะส่วนบนนะฮะพม่าลาวกัมพูชาก็แสดงออกคือไม่พอใจพิธาเหมือนกันเรื่องนี้เราพอเข้าใจได้และแต่ก็แก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะรีบดำเนินการไหมแล้วเราเข้าใจปัญหาไหมนะครับหัวข้อวันนี้คือมังกรเขียนเสือให้วัวกลัว ITV มั่วถูกปั่นประหารพิธาเรื่อง ITV ยังเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านตอน2แต่ในตอนแรกนั้นมังกรเขียนเสือให้วัวกลัวมังกรเป็นที่รู้กันนะครับไม่ต้องบอกว่าใครมังกรคือประเทศจีนเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาวันนี้ถูกลากเข้ามาในประเทศไทยจะบอกว่าเฮ้ยมันเกินจริงนะแต่วันนี้เราต้องคุยกันครับและผมจะเอาข้อมูลให้ท่านดูมาถามโพวันนี้กันละกันยุทธวังขวางพิธาจีนก็พาพวกต้านควรไปพบผู้นำเพื่อนบ้านล่วงหน้าดีไหมความเห็นที่หนึ่งดีต้องรีบทำสองไม่ดีเพราะยังไม่โปรดเกล้าเรื่องประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับอิทธิพลของจีนถ้าจะบอกว่าเอ้ยมันไม่มีเนื้อความที่จะเป็นไปได้หรอกนะครับผมบอกมันคำว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเนี่ยมันมีวัวส่วนหนึ่งกลัวแล้วครับแล้วก็ปั่นป่วนขึ้นมาดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่เราน่าสนใจว่าเราจะทำอะไรไหมเราเสนอข้อคิดอะไรหรือเปล่านะครับเอาละครับเรามาดูสปอนเซอร์หน่อยนะครับสปอนเซอร์เป็นเรื่องสำคัญเมื่อวันจันทร์ครับก็ขอบพระคุณคุณบาร์เตอร์แมนนะครับที่ให้การสนับสนุนซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์20เหรียญแล้วก็ยังมีเพื่อนๆช่วยอีกนะครับคุณชัยยันศรีสงครามอีก 19.99 เหรียญก็บางทีมันครอบหน้าจอไม่ทันครับต้องไปดูในเครื่องใหญ่พอดูเครื่องใหญ่ปั๊บได้ภาพเล็กๆเท่านี้เองนะฮะคุณชยัน 19.99 เหรียญคุณบาร์เตอร์แมน20เหรียญซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ส่วนคุณกระต่ายหมายจันนะครับคุณกระต่ายหมายจันนี่ช่วยเหลือตั้งแต่วันเสาร์ครับแต่ผมยังไม่ได้ขอบคุณเพราะไม่เห็นครับพอไปดูคนในเครื่องใหญ่แล้วเจอช่วยอีก 5.99 ยูโรขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับเพื่อนที่ไม่ได้สนับสนุนทางการเงินไม่เป็นไรครับ
ขอให้ท่านสนับสนุนทางจิตใจดูคลิปของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับทุกครั้งช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่า กดข้ามโฆษณาถ้ามีเพราะนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเรามีสารคดีให้ท่านดูประกอบเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เครียดกับการเมืองภายในมากไปอันนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติอเมริกาท่านอย่าเพิ่งเบื่อว่าอุทยานแห่งชาติทำไมมันเยอะเหลือเกินประเทศเขาใหญ่ครับมันจึงมีสเตทพาร์คมีทั้งเฟดเดอรัลพาร์คถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติของรัฐก็เรียกสเตทพาร์ครัฐใครรัฐมันแต่ถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติส่วนกลางของเฟดเดอรัลก็จะเป็นมีบัตรเข้าฟรีครับผมนี่เสียบัตรซีเนียร์เข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทุกที่มาคราวนี้ไปที่โจชัวทรีท่านไปดูความแปลกๆผมบอกมหาลาธรรมาสมาปีนเขาครับธรรมดามหานิยมนี่ท่านเทศทุกวันนะฮะแต่วันนี้ลาธรรมาสมาปีนเขาอายุ75 77ยังปีนเขากันได้ขนาดนี้นะครับที่นี่คนที่แข็งแรงจังก็เข้าไปดูเถอะครับได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลวิถีชีวิตของคนอเมริกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาคุยกันเรื่องว่ามังกรเขียนเสือมันเป็นยังไงมังกรเขียนเสือให้วัวกลัวเป็นคำพังเพยของไทยเนี่ยมีแต่คำว่าเขียนเสือให้วัวกลัวคือวัวนี่พอเห็นรูปอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยเสือนี่มันน่ากลัวมากแค่เสียงร้องนี่เขาว่าวัวนี่หมดแรงเดินเลยวิ่งหนียังไม่ได้เขาจึงมีสำนวนว่าเขียนเสือให้วัวกลัวไม่มีเสือแล้วครับแต่เขียนให้วัวกลัวทีนี้ใครเขียนนะครับอันนี้มันศตวรรษที่21คนที่เสนอว่าอเมริกาจะมายึดประเทศไทยเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่เราฟังดูแล้วไม่มีเหตุผลเลยแต่มันมีคนเชื่อครับมีคนเชื่อดังนั้นคนที่จะเขียนเสือให้วัวกลัวจริงๆต้องมังกรเขียนอินทรีให้วัวกลัวแต่ไม่รู้จะเอาสำนวนไหนมาอธิบายกับท่านเอาเขียนเสือให้วัวกลัวดีกว่าเข้าใจง่ายเสือน่าจะหมายถึงอเมริกามังกรก็คือจีนท่านดูรูปนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นครับนั่นก็คือวันนี้เด็กน้อยนะครับสองคนคือพิธากับอิงจริงๆเขาไม่ใช่เด็กแล้วหรอกครับโตพอสมควรแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนสาวหัวกำลังดีร่างกายแข็งแรงเขากลัวมังกรไหมเขาไม่กลัวแต่ว่าฝูงวัวที่กลัวเสือเนี่ยจะวิ่งมาชนเขาครับแล้วคนที่จะทำให้เสือน่ากลัวมากขึ้นท่านเห็นอยู่4คน3คนนั้นคือนะครับมินอองไลก็คือนายพลของพม่าที่ทำรัฐประหารพม่าอีกอันหนึ่งลาวครับลาวก็จะอยู่ในฐานะเงียบๆกับประเทศไทยก็คือท่านทองลุนเป็นประธานประเทศอีกคนก็สมเด็จฮุนเซนเราก็คงจะคุ้นๆนะครับในภาพนี้อีกคนคือไอ้เจ้ายุทธตอนนี้ผมจะทำภาพอายุทธเป็นภาพดำแล้วนะเป็นขาวดำแสดงว่าตายแล้วแต่ยังมีพิษยังมีวิญญาณเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศนี้กำลังแสดงออกให้เห็นถึงความไม่ค่อยสบายใจกับการที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของ
คุณพิธาดังนั้นไม่ใช่เรื่องวังเท่านั้นนะครับที่ไม่พอใจต่อนโยบายแล้วก็ไม่พอใจต่อคุณพิธานี่แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความรู้สึกเช่นนั้นด้วยท่านอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปว่าผมกำลังมากุข่าวเพราะเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลอเมริกานะครับคุณสนธิผมก็คุยกับท่านไปแล้วแล้วนี่เจ้าสัวสาพัฒนพิบูลก็มากุข่าวว่าอเมริกาจะยึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นจะเกิดปัญหาเมืองไทยจะเป็นยูเครนแห่งที่สองดาราทีวีก็เชื่อเช่นนั้นครับท่านเห็นวัวแล้วใช่ไหมครับดังนั้นคนส่วนหนึ่งนั้นไม่ใช่เขาโง่แต่เขาตั้งใจจะเชื่อเช่นนั้นคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ก็แสดงตัวเป็นวัวอยู่เหมือนกันคุณสนธิก็เป่าประกาศชัดเจนหลายคนอาจจะยังเชื่อถือคุณสนธิอยู่แต่อีกคนจำนวนมากไม่เชื่อแล้วคุณสนธิก็เป่าประกาศว่าอเมริกาจะมาล้มกษัตริย์ไทยจะมายึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นท็อปนิวก็เอาไปขยายผลครับสถานีท็อปนิวซึ่งเป็นสถานีเรียกกันตรงๆได้เหมือนกันนะครับว่าท่านขยายผลแบบขวาจัดนะฮะก็กุข่าวนี้คำสัมภาษณ์อย่างคุณสังสิทธิ์ถามว่าคุณสังสิทธิ์นี่เป็นถึงด็อกเตอร์นะได้เป็นสว.แต่วันนี้ก็ต้องพูดตามโปรแกรมคุณสังสิทธิ์ในห้างที่สาพัฒน์คุณสนธิและอีกหลายๆคนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับจีนอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นข่าวที่เขาปล่อยข่าวออกมานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสายสัมพันธ์กับจีนผมถึงใช้คำว่ามังกรเขียนเสือให้วัวกลัวแล้ววัวก็กลัวครับมีประชาชนส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามทีไปชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐที่ผมเคยออกข่าวกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาสภาพการเช่นนี้มันบอกให้เห็นชัดเจนว่ามีสายสัมพันธ์ข่าวสารนี่เกี่ยวกับจีนนี่แน่นอนทีนี้มาดูข่าวว่าเมื่อเขียนเสือให้วัวกลัววัวก็กลัวแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นกระแสหลักครับที่จะตื่นกลัวจนกระทั่ง เกิดการรัฐประหารแต่มันจะเป็นกระแสเสริมจะเป็นกระแสเสริมถ้าเราไม่เห็นหรือเห็นแล้วปล่อยมันไปก่อนเนี่ยก็ลองดูว่าสถานการณ์มันจะกระชับมากขึ้นหรือเปล่าการปล่อยข่าวโจมตีเรื่องอเมริกามายึดประเทศไทยนี่ยังทำเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาใหญ่มาอีกแล้วปัญหาอะไรครับมาปล่อยข่าวไม่ใช่ปล่อยฮะเรื่องจริงกกต.ครับเรื่องจริงอยู่ที่กกต.ทำหนังสือตรวจสอบพิธาและพรรคก้าวไกลว่าเป็นคอมมิวนิสต์เอาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับดังนั้นวันนี้มันโดยตัวมันเองมันเห็นชัดๆแล้วว่านี่คือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆแต่เรามาดูสถานการณ์เพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์ในแต่ละส่วนส่วนของพม่าแสดงออกชัดเจนมากครับว่าไม่พอใจต่อการขึ้นมาของพิธาชื่นเป็นนายกผมถึงต้องเอารูปคุณประยุทธ์มาเชื่อมโยงกับ3ประเทศนี้โดยเฉพาะพม่า
ซึ่งเป็นผู้ร้ายของโลกสหประชาชาติก็ต่อต้านโลกตะวันตกก็คว่ำบาตรแต่ประยุทธ์หนุนพม่ามาตลอดดังนั้นเมื่อพิธาขึ้นเท่านั้นเองก็เกิดสภาพการที่หวาดวิตกสิครับความหวาดวิตกของพม่าตรงนี้ผมก็ได้คุยกับท่านไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของพม่านั้นกำลังจะสร้างกระแสขึ้นมาต่อต้านผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์เมื่อวันที่29พฤษภาติงวังปั่นล้มเจ้าจากอเมริกาทหารพม่าเผือกไม่เอาพิธาทีแรกก็คิดว่ามีพม่าเท่านั้นตอนนี้ลามไปที่เขมรลามมาที่ลาวครับหลักฐานที่ลามมานั้นอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสัญญาณจากเขมรก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากข่าวสารในประเทศที่กุข่าวขึ้นมาอย่างกรณีนี้ครับสำนักข่าวอิสราลงข่าวซึ่งมาจากท็อปนิวด้วยนะครับบอกว่าฮุนเซนค้านนโยบายก้าวไกลส่งแรงงานกลับประเทศชี้หัวหน้าพรรคชนะเลือกตั้งใช่ว่าจะได้เป็นนายกนี่ความเห็นของท่านฮุนเซน2ประเทศแล้วนะครับที่มีหลักฐานชัดเจนนี่ก็ท็อปนิวก็เอาไปลงครับเอาไปกุข่าวขยายผลต่อโดยอ้างอิงจากคแมร์ไทม์ดังนั้นข่าวเรื่องของฮุนเซนนี้ก็มีมูลนะฮะมีมูลคุณพิธารู้เรื่องแล้วไหมรู้ครับแล้วก็คุณพิธาก็แสดงออกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคุณพิธาได้พูดไว้บอกว่าจะหาทางไปชี้แจงเรื่องนี้นะครับกับท่านฮุนเซนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปกันได้เมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้สัญญาณมันบอกมาแล้วว่ามีสัญญาณกับเรื่องนี้แล้วมาดูว่าทางลาวเป็นยังไงครับทางลาวก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทางลาวนี่มาแปลกข่าวไทยโพสต์ลงเหมือนกับกระตุ้นข่าวจากลาวลาวนี่ยังไม่ได้แสดงออกนะฮะผู้นำลาวยังไม่ได้แสดงออกไทยโพสต์นักเคลื่อนไหวลาวโดนยิงเสียชีวิตนะฮะนี่ข่าวเมื่อวันที่3พฤษภา66ข่าวเดือนหนึ่งมาแล้วครับผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ผ่านมา2ปีแล้วครับแต่ถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่ว่า New Work Point Today บอกในลาวจากชัยชนะของพิธาทำให้กระแสคนหนุ่มคนสาวในลาวฮือขึ้นมาด้วยคำว่าถ้าการเมืองลาวดีเป็นทวิตเตอร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้เนี่ยกระแสความตื่นตัวของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปทั่วทุกประเทศนะครับดังนั้นแม้บางประเทศจะกำจัดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกแต่ว่าข่าวสารเนี่ยมันมีไปถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสื่อของทางราชการอาศัยสื่อจากอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคนหนุ่มคนสาวในลาวก็แสดงออกอย่างกรณีนี้นักเคลื่อนไหวลาวคนนี้ก็
เสียชีวิตครับถูกประหารเสียชีวิตถูกลอบสังหารครับถูกลอบสังหารก็กลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากการเลือกตั้งหรือจริงๆไม่ใช่แต่เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นผมได้ติดตามข่าวนี้นะครับมีการลงข่าวว่าถ้าการเมืองดีใน Twitter ขึ้นเป็นแฮชแท็กนักเคลื่อนไหวการเมืองในโลกออนไลน์นะครับของลาวก็มีส่วนร่วมในการชัยชนะของพิธาเรื่องอย่างนี้วันนี้ชัดเจนแล้ว2ประเทศคือพม่ากับกัมพูชาในพม่านี่ค่อนข้างจะชัดเจนมากถึงขนาดมีคำสั่งให้ตึงกำลังชายแดนและก็ให้ประชาชนให้ความระมัดระวังนะครับที่ผมเคยรายงานข่าวท่านไปแล้วทีนี้สถานการณ์มันมาอีกผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าแค่เรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องราวของต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านแต่เป็นเพื่อนบ้านที่เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับแล้วก็คุณประยุทธ์ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนดังนั้นกระแสเหล่านี้มันจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อความปั่นป่วนภายในมันเกิดกระแสสูงขึ้นมากระแสสูงในประเทศไทยที่จะไม่ให้พิธาขึ้นนายกวันนี้มันลุมมาตุ้มเสียจนไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องของต่างประเทศอีกทีหนึ่งผมให้ท่านเห็นว่าในขณะที่คุณโจมตีว่าพิธาจะเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาถ้าพิธาเป็นนายกพิธาจะเปิดทางให้อเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยถ้าพิธาเป็นนายกจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นยูเครนแหล่งที่สองถ้าพิธาเป็นนายกจะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นอเมริกาซึ่งมันไร้สาระมากแต่มีวัวเชื่อวัวกลุ่มหนึ่งเชื่อผมนั่งตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นพิธามันจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้อย่างอเมริกาเขาจะชอบคอมมิวนิสต์ได้ยังไงดังนั้นกระแสย้อนแย้งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะเอาพิธาออกไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมเริ่มสงสัยจริงๆครับว่าสัญญาณที่มันลุมตีพิธาเนี่ยมันคล้ายๆกับสัญญาณช่วงที่จะล้มทักษิณล้มยิ่งลักษณ์เลยครับคือใส่ไข่กันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเหมือนกับว่าน้ำหลากไม่มีเขื่อนกั้นเลยคือกฎหมายบ้านเมืองไม่มีเลยหรืออย่างไรมันลุมมาตุ้มกันจริงๆในขณะที่เราวิตกกังวลว่าพิธาจะผ่านหรือเปล่าเรื่องของถือหุ้นสื่อไอทีวีปรากฏว่าวันนี้มีคนบอกยังไงก็ผ่านข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่วันนี้บางทีเราหาข้อมูลที่มันชัดเจนไม่ได้ครับเราได้แต่วิเคราะห์กันแล้วคนที่วิเคราะห์เนี่ยท่านก็มีทั้งใช้ข้อมูลของท่านแล้วก็ใช้ความเชื่อมั่นของท่านยกตัวอย่างเนี่ยครับคุณชำนาญคุณชำนาญที่ปรึกษาคุณชำนาญจันเลืองจริงๆก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ในห้องคลับเฮาส์ทุกวันอาทิตย์ครับจะถกเถียงกันท่านก็ให้ข้อมูลชัดแบบชนิดที่ว่าเชื่อใจแล้วสบายใจเลยว่างั้นเถอะนะครับสบายใจเลยท่านบอกว่าเขียนใน Facebook ว่าเขียนแปะติดไว้ข้างฝาไว้ได้เลยว่า 1. กกต.ยกคำร้องคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธา 2. คุณพิธาผ่านการโหวตในการประชุม
เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง376เสียงชำนาญจันทร์เรืองวันที่7มิถุนายน2023พอฟังแล้วสบายใจครับโอ้ดีแต่มันแปลกตรงที่เอ๊ะแล้วทำไมสถานการณ์อื่นๆมันลุมมาตุ้มมันหนักเหลือเกินดังนั้นวันนี้การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเกาะติดคิดทันข่าวเนี่ยเราจึงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานว่าอยากเห็นข่าวที่สบายใจหรืออยากเห็นข่าวที่ไม่สบายใจนะครับเอาว่าข้อมูลจริงมันคืออะไรสำหรับผมเองก็จะว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้แหมเพราะคุณชำนาญนี่พูดจนแม่นขนาดนี้เลยบอกเขียนแปะทั้งฝาไว้ได้เลยนะครับถ้าด้านหนึ่งเราเชื่อแต่อีกด้านหนึ่งทำไมข้อมูลมันลุมมาตุ้มเหลือเกินถ้าจะบอกเป็นพวกปากเปราะไอ้พวกไอ้ศรีสุวรรณจันยาในเรืองไกลนักร้องทั้งหลายปากเปาะมันก็ร้องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกันแต่ถ้าจะถามว่าเอาแล้วทำไมทีกรณีหุ้นสื่อของคุณธนาธรนั้นมันถึงไม่รอดซึ่งอันนี้เป็นข้อสมมติฐานซึ่งผมกากบาทดอกจันไว้3ดอกเลยว่าวังเป็นคนตัดสินแต่เป็นมือที่มองไม่เห็นซึ่งเรื่องนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ได้แต่วิเคราะห์แต่เมื่อมาเอาข้อมูลมายันกับคุณชำนาญนี่ไม่มีข้อมูลผมไม่มีข้อมูลยันกับท่านเพราะมันเป็นบทวิเคราะห์ที่เห็นจากประวัติเรื่องราวที่เป็นมาว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่มีเครดิตที่จะเอาข้อกฎหมายไปต่อสู้กันอะไรก็ได้ทั้งนั้นก็ถึงขนาดมันบอกว่าสมัครทำกับข้าวก็ต้องเอาออกจากนายกก็ทำมาแล้วทำพิจารณาเรื่องรถไฟความเร็วสูงสมัยยิ่งลักษณ์มันก็ไม่ให้มันบอกให้ทำถนนลูกรังให้หมดก่อนแล้วค่อยไปทำมันก็ทำมาแล้วดังนั้นวันนี้ในเครดิตของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเราไม่เชื่อถือเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่ามันจะตัดสินอย่างไรและคนที่สั่งการเนี่ยเขาจะเอายังไงแต่แนวโน้มน่าจะเป็นไปได้ผมจึงไม่มองเรื่องข้อกฎหมายคือสู้ข้อกฎหมายกันก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเรื่อง ITV ซึ่งเดี๋ยวผมจะรายละเอียดเรื่อง ITV มาคุยกับท่านอีกทีหนึ่งแต่วันนี้สัญญาณที่ว่านี้ไทยโพสต์ดูเถอะครับก้าวไกลโวยถูกกกต.สอบคดีอลูมินาติภาค2โพสต์มีรูปค้อนเคียวเป็นปฏิปักษ์การปกครองคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาถูกยุบพรรคไปแล้ว1ครั้งในนามอนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นเรื่องของธนาธรแล้วเขาก็อ้างอิงเรื่องอลูมินาติไอ้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยครับซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยและตามประวัติเนี่ยไอ้อลูมินาตินี่เป็นเรื่องโคมลอยเพียงแต่มันอยู่หลังแบงก์ดอลลาร์อเมริกาเท่านั้นเองเนี่ยครับ BBC ก็เคยลงข่าวไว้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่จะยุบอนาคตใหม่เขาก็โจมตีหาว่าไอ้รูปอลูมินาตินี้เป็นสัญลักษณ์ที่จะล้มเจ้าเอ๊อิลูมินาตินี่มันไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะมันเป็นสัญลักษณ์ทางโลกทุนนิยมนะ BBC บอกอิลูมินาติจากเรื่องแต่งเสียดสีสังคมสู่ทฤษฎีสมคบคิดที่มีคนหลงเชื่อมากที่สุดในโลกมันอยู่หลังแบงก์ดอลลาร์ครับไม่ต้องไปถามนะทำไมแบงก์ดอลลาร์มันถึงมีจะไม่รู้มันนะเอาละในวิกิพีเดียก็บอกครับเป็นเรื่องนิยายอ่ะเก่าแก่แต่ว่าเอาไปประกอบอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่วันนี้มาอีกครับท่านผมต้องอัดชี้แจงตรงนี้นิดนึงเพราะข่าวมันเขียนมาอย่างนี้วันนี้มาอีกแล้วปรากฏว่า
ไม่ใช่อิลูมินาติแล้วจะยุบก้าวไกลแล้วบอกว่ามีรูปค้อนเคียวอยู่ครับเอานี่ก้าวไกลโวยเนี่ยเป็นภาพของวันแรงงานนะครับภาพของวันแรงงานเขาก็เป็นกิจกรรมของเขาเขาก็ชี้แจงกกต.เพราะกกต.มาเขียนมาเขาบอกว่าเอาเมื่อวันแรงงานก็ต้องพูดถึงค้อนเคียวมันเป็นเครื่องมือในการประกอบงานประกอบอาชีพของผู้ใช้แรงงานมีจักรเย็บผ้ามีเครื่องจักรก็เท่านั้นเองแต่กกต.เอาเป็นเรื่องได้ครับสอบเข้ามาอีกเอ๊ะมันจะเป็นคอมมิวนิสต์ยังไงไทยโพสต์ลงเนชั่นก็ลงจะเครียดหรือฮาก้าวไกลเผยกกต.สอบคดีอิลูมินาติแต่หนังสือดันถามไปถึงเรื่องเพื่อไทยเขียนผิดครับนี่เขาก็เขียนมุมโจ๊กมาให้เออคือจะล่อก้าวไกลแต่เวลาเขียนในสำนวนนี่กลายไปถึงเพื่อไทยก็มีดังนั้นวันนี้ถามว่าเอ๊ไหนก็บอกว่าพรรคก้าวไกลนี่เป็นพวกอเมริกาจะล้มเจ้าวันนี้ดันมาบอกไว้ว่าเอ้าก้าวไกลจะเป็นคอมมิวนิสต์อีกแล้วจะเอาผิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะมีรูปในวันแรงงานของพรรคก้าวไกลก็เลยอยากให้ท่านดูนิดนึงว่าพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์นี่มันไม่มีแล้วนะครับยกเลิกไปแล้วแต่ยังอ้างว่าถ้ามีรูปของเคียวเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไอ้ที่เขียนรูปค้อนเคียวเนี่ยจะอ้างว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วขอถามหน่อยสมเด็จพระเทพไปพบคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยแนบแน่นกันมากท่านเสด็จจีนไม่รู้กี่ครั้งนี่ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พบกับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่สีจิ้นผิงครับนี่ข่าวขอโทษข่าวเมื่อวันที่29กันยายน2562ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทูลก้าวถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดแด่กรมสมเด็จพระเทพแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์เสด็จไปจีนเหมือนกับมันมีบ้านอยู่ที่นั่นเลยแล้วอย่างนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรอกครับอันนั้นไม่ใช่เขียนรูปนะไปเองเลยนะแล้วอันนี้เนี่ยหนักไหมครับอายุตอ่ะเอาหนังสือของสีจิ้นผิงหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เลยเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไปแจกในครม.เนี่ยมึงเป็นคอมมิวนิสต์ไหมอย่างนี้เหรอนี่ข่าวมติชนนะครับเมื่อวันที่12เมษายน59แล้วยังมีข่าวบอกประยุทธ์ชื่นชมจีนเป็นความรุ่งเรืองแห่งอาเซียนเชียร์คอมมิวนิสต์เลยอย่างนี้มึงเป็นคอมมิวนิสต์ไหมเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้บก.ลายจุดเขาบอกเออมันแปลกดีเว้ยเออแปลกดีแปลกดียังไงครับบก.ลายจุดบอกฮาพวกชี้ม็อบโปรคอมมิวนิสต์ย้อนที่เบื้องตูนยังแนะครม.ให้อ่านหนังสือสีจิ้นผิงดังนั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะครับนะฮะมันไม่น่าจะใช่แล้วแต่ว่ามันทำไมถึงมาลุมมาตุ้มมาล่ะอันนี้แหละแต่ผมถึงบอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณที่มาแปลกๆแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวครับไม่ใช่เรื่องเดียวเป็นการมารุมมาตุ้มอย่างที่ย้อนแย้งกันเองไม่รู้มีเหตุมีผลหรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้ผมมองว่าเป็นสัญญาณคล้ายๆกับตอนล้มทักษิณรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันจะออกมาอย่างนี้แหละครับก่อนรัฐบาลยิ่งรักก็ก่อจลาจลไม่มีหยุดวันนี้มันเสมือนหนึ่งมันปลุกเขียนเสือให้วัวกลัวให้วัววิ่งไล่เข้ามาปั่นป่วนมากในบ้านในเมืองผมถึงบอกเอาเรื่องนี้มาคุยกัน
ปรากฏว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอนนี้มาอีกแล้วกกต.จะนับคะแนนใหม่อีกแล้วครับอีก47หน่วยอย่าลืมว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่คะแนนมันห่างกันอยู่10เสียงเท่านั้นดังนั้นสัญญาณอย่างนี้มานี่ทำให้คนต้องคิดได้ครับว่าเฮ้ยมันจะป่วนอะไรกันอีกวะเนี่ยเลขาก้าวไกลบอกว่าผวา20ว่าที่ส.ส.โดนใบแดงห่วงโหวตนายกก้าวไกลยังมั่นใจหล่นเป็นไม่หล่นเป็นที่2มาอีกแล้วครับนี่อีกแล้วเห็นไหมมาไปละลอกนะไอ้กลุ่มปกป้องสถาบันมาร้องเอาผิดพิธาแจ้งข้อหา112ปมให้สัมภาษณ์ BBC โอ้แม่เจ้าสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ BBC ก็ถูกแจ้งความจับ112พิธาพูดถึงเรื่องสุราท้องถิ่นไอ้สีก็ไปแจ้งความอีกบอกว่าเป็นการโฆษณาผิดกฎหมายท่านจะเห็นว่ามันมาลุมมาตุ้มกันหลายอย่างเหลือเกินนะครับล่าสุดเจออีกครับหาว่าพิธาปกปิดทรัพย์สินต่อปปช.พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพิธาเป็นคนร้ายคนเป็นหัวหน้าพรรคมีหลักการหาเสียงจนกระทั่งประชาชนเชื่อถือแล้วมึงใส่ไข่กันอย่างนี้เหรอวิบากกรรมพิธาหุ้นสื่อยังไม่ทันแจงเจอขุดประเด็นปกปิดบัญชีทรัพย์สินไม่ได้แจ้งปปช.อีกนี่จะเอายังไงวันนี้มาสรุปตรงนี้เห็นชัดเจนคุณอรุณเขียนรูปการ์ตูนเรื่องนี้มาทำให้เราได้สติดีเหมือนกันเขาบอกว่าการบอกว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่แม่งก็พอๆกับบอกว่าพระนครศรีอยุธยายังเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นแหละก็ในเมื่อไอทีวีมันปิดตัวเองไป10กว่าปีแล้วไม่มีกิจการอะไรเลยเนี่ยมึงจะยังเอาผิดเขาได้อีกบก.รายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงค์เขาบอกว่าอย่างนี้ก็เท่ากับมึงบอกว่าอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่สิปัจจุบันนี้ต้องไปติดต่อที่นั่นเหรอสำนักนายกอยู่ที่อยุธยาไงคุณอรุณเขาเลยเอามาเขียนเป็นเชิงสรรพยอกให้ได้สติกันว่าเอ้ยมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าแล้วศาลแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเวอร์ยังไงศาลมันจะลงมันจะเอาผิดได้ทั้งนั้นอันนี้ผมแบบพูดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาอีกรูปหนึ่งครับไอ้นักร้องทั้งหลายที่ท่านบอกมันปากเปาะมันร้องอยู่เรื่อยนะครับท่านจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกกับท่านไว้ว่าวันที่19ที่มีการชุมนุมเหตุการณ์ล้ำลึกถึงเหตุการณ์เหตุทางราชประสงค์เลือดนั่นแหละไอ้ที่บ้านป่าร้อยต่อก็ประชุมกันมีปลัดกระทรวงกลาโหมมีองคมนตรีไปนั่งประชุมมีไอ้ศรีสุวรรณจันยาอยู่ด้วยผมเคยรายงานท่านไปแล้วปรากฏว่าวันนี้มันก็ร้องลืมกันหมดภาพนี้บรรยายได้ดีที่สุดว่าระหว่างนักร้องนะครับกับนิติบริกรต่างกันอย่างไรคุณอรุณบอกว่าไอ้เจ้านักร้องเนี่ยเหมือนสไนเปอร์คือเป็นคนยิงเป้าหมายระยะไกลตามคำสั่งของผู้สั่งการไอ้สปอตเตอร์คือคนชี้เป้าไอ้สไนเปอร์นี่เหมือนไอ้พวกนักร้องทั้งหลายไอ้ศรีสุวรรณจันยาไอ้สนธยาสวัสดีไอ้เรืองไกรเนี่ยนะแต่ไอ้คนสำคัญคือคนชี้เป้าเพื่อให้สไนเปอร์ยิงสามารถยิงเป้าได้ง่ายขึ้นด้วยการคำนวณระยะทางความตามแรงลมความสูงต่ำของพื้นดินไอ้คนนี้คือ
วิษณุเครืองามท่านดูสิครับมันเล็งเป้ามันใช้กฎหมายใช่ไหมเขาเอากฎหมายเป็นสัญลักษณ์เนี่ยไปวางคล่อมเลยคือมันคอยชี้ว่าเฮ้ยลองอย่างนี้สิลองอย่างนี้สิลองอย่างนี้สิเอาให้เข้าเป้าเลยเพื่อจะชงเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนรู้กันนะครับมึงชงมาดีๆแล้วกูก็เลือกคือเป้าหมายยุติธงครับไม่ใช่ยุติธรรมดังนั้นภาพนี้มันจึงบอกให้เห็นว่าที่ท่านชำนาญจันทร์เรืองยืนยันวิเคราะห์มานั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันน่าสงสัยว่าทำไมสถานการณ์ที่มันร้องเรียนมันถึงได้ระดมกันมาเหลือเกินนะครับแล้วตอนนี้ไอ้ดอกนี้ก็สำคัญนะครับไอ้นับคะแนนเนี่ยนับคะแนนใหม่นี่อาจจะเป็นปลาตายน้ำตื้นเลยนะครับเออกกต.เล่นเองเลยครับพอเล่นปั๊บก้าวไกลเกิดคะแนนลดลงทันทีอย่างนี้ชักมาแนวใหม่อ้างไม่ถูกแล้วคราวนี้ด้วยเหตุนี้เองล่ะครับผมถึงบอกว่าเรามาหาทางช่วยกันสถานการณ์ภายในปั่นป่วนเช่นนี้สถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมันจะเป็นแรงหนุนเข้ามาถ้าเกิดความไม่เข้าใจกันดังนั้นวันนี้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านแถบบนนะครับแถบบนพม่าลาวเขมรนี่อาจจะกลายเป็นแรงหนุนเนื่องขึ้นมาทำให้ความชอบธรรมที่พิธาจะขึ้นเป็นนายกนี่ยากขึ้นกระแสภายในก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้าพิธาขึ้นเป็นนายกจะปั่นป่วนหมดเลยความสัมพันธ์กับต่างประเทศจะเสียหายมากเพราะว่าเขาไม่พอใจเขาไม่สบายใจเพราะมันเป็นการเติบโตของพรรคก้าวไกลคือเป็นพรรคของคนหนุ่มคนสาวนี่ฮือขึ้นมาทำให้คนหนุ่มคนสาวในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่านี่เขาลุกฮือขึ้นสู้กับเผด็จการมีองค์ลายอยู่แล้วแต่ในลาวในเขมรนั้นแม้ยังไม่ลุกฮือแต่เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่เกิดตาสว่างอยากจะเห็นแบบนี้แหละแบบในประเทศไทยในประเทศของเขาบ้างอันนี้ก็เป็นความหวาดกลัวจริงเท็จเราก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนั้นข่าวจากเขมรที่บอกว่าสมเด็จฮุนเซนไม่พอใจเพราะว่าขับไล่คนงานของของเขมรออกไปนั้นคุณพิธาก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าการปฏิเสธเนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่ในนี้ผมจึงเสนอว่าอยากจะให้คุณพิธาและทีมงานเนี่ยครับลองพิจารณาดูมอบหมายหรือคุณพิธาจะไปเองก็ได้ไปทำความเข้าใจเหมือนเสมือนหนึ่งไปเยี่ยมเยือนสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ท่านทองลุนประธานประเทศถ้าใครจะบอกว่าเอ้ยนี่ยังไม่ได้โปรดเกล้าเลยจะไปได้ยังไงก็ตอนหาเสียงเลือกตั้งคุณหญิงสุดารัตน์อันนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับเดินทางไปลาวครับผมเป็นนักการเมืองคนหนึ่งตำแหน่งเล็กๆแค่ประธานกรรมาธิการต่างประเทศวันนี้แม้ว่ายังไม่ได้โปรดเกล้าคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเครดิตที่ประชาชนให้เนี่ยมันมากแล้วผมมีความคุ้นเคยกับลาวและกัมพูชาท่านทองลุนนี่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนน่ารักมากครับเป็นคนน่ารักมากวันที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศผมไปเยี่ยมเยือนท่านถึง2ครั้งสมเด็จฮุนเซนนี่ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นผู้น้อยให้ความเคารพต่อเขาเขาก็ยินดีอย่างวันนี้ถ้าคุณพิธาเครดิตจากประชาชนนี่สูงอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมีการติดต่อไปเยี่ยมเยือนท่านทองรุนหรือและท่านสมเด็จฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเปิดทางให้นะครับเปิดทางให้
และการไปพบก็เหมือนพูดมันเหมือนญาตินะครับเขมรกับไทยเขมรกับเรานี่เอ้ยไทยกับเรานี่เหมือนญาตินะครับเวลาเราไปพบเนี่ยก็จะยิ่งกระชับความสัมพันธ์นี่ผมแบ่งขีดเส้นแบ่งก่อนนะพม่าไว้ก่อนเอาเฉพาะลาวกับกัมพูชาลาวกับกัมพูชานี้ไม่มีข้อขัดแย้งเพียงแต่เขามีความแนบแน่นกับจีนอันนี้ธรรมดาครับเขาเคยต่อสู้ในสงครามอินโดจีนมาร่วมกันเขาปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เขามีสายสัมพันธ์การช่วยเหลือกันอันนี้ธรรมดาดังนั้นกระแสอิทธิพลความคิดของจีนจะเข้ามาซึ่งวันนี้จีนไม่พอใจอยู่แล้วครับกับพรรคก้าวไกลเพียงแต่เขาไม่แสดงออกเขาใหญ่เกินไปแต่ว่าลูกสมุนมันแสดงอยู่นี่ครับในประเทศไทยนี่ลูกสมุนแสดงอยู่กุข่าวว่าอเมริกาจะมายึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นอเมริกาจะมาล่มกษัตริย์ที่ผมถึงบอกว่านี่คือที่มาของคำว่ามังกรเขียนเสือให้วัวกลัวเราจะปล่อยให้สถานการณ์มันลุกเล้าเข้ามาได้ยังไงดังนั้นวันนี้เนี่ยครับถ้าคุณพิธาไม่ไปเองก็มอบหมายว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ทีแรกก็ได้ข่าวว่าจะเป็นคุณอิงนะครับซึ่งนามสกุลชินวัตรนั้นก็มีบารมีมากพอที่จะไปเยี่ยมเยือนท่านประธานประเทศหรือสมเด็จฮุนเซนได้ในฐานะผู้น้อยเป็นนักการเมืองไปเยี่ยมธรรมดาครับไม่ต้องเป็นทางการภาพมันก็จะดีขึ้นทันทีความไม่เข้าใจอื่นๆมันก็จะคลี่คลายลงนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการที่เราไปเชื่อมสัมพันธ์กับลาวกับกัมพูชาก่อนในฐานะเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันแล้วก็มีเสียงสะท้อนออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยความคลายความกังวลความไม่ไว้วางใจมันจะคลี่คลายลงและอย่าลืมว่าถ้าเราไปนี่เท่ากับไปสร้างเครดิตให้กับรัฐบาลของคุณพิธาด้วยถ้าจะตัดสินมาให้พิธาเป็นนายกด้วยเหตุผลที่ตลกตลกแบบเดียวกับตีความพจนานุกรมทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันก็จะขายหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านเองเราไปมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อนดีกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สองนะเพราะว่ามันเพิ่มน้ำหนักให้ประเด็นที่สามเนี่ยสองประเทศนี้เท่าที่ผมทำงานด้านการต่างประเทศมาเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความสุขกับการรัฐประหารในประเทศไทยนะครับดังนั้นประยุทธ์เนี่ยพยายามจะแสดงตัวใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็โดยโปรโตคอลเนี่ยเขาก็ต้องสนิทด้วยแต่ลึกๆไม่สบายใจครับผมบอกท่านเลยเพราะอะไรเพราะการรัฐประหารหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นการจัดการเรื่องอำนาจโดยเฉพาะเรื่องการทหารงบประมาณทางทหารมันจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่องบประมาณทางทหารของไทยเพิ่มขึ้นมันก็ไปกดประเทศเพื่อนบ้านสิครับเพราะเขาไม่ได้มีเงินมากเท่าคุณนี่จะได้ทุ่มงบประมาณซื้อเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายดังนั้นเรื่องนี้ครับโดยพื้นฐานเขาก็ไม่ค่อยได้มีความสุขอะไรกับรัฐบาลประยุทธ์หรอกแต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องต่างๆผมจึงเสนอว่าหนึ่งพิธาลองพิจารณาจะไปเองหรือจะมอบให้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายในความคิดเห็นของผมนะครับและผู้ใหญ่สองท่านนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆอันนี้ผมชื่นชมให้เลยครับโดยเฉพาะท่านทองลุนนี่ท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมายาวนานแล้วขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นประธานประเทศนี่โดยนิสัยส่วนตัวท่านก็น่ารักโดยความเข้าใจทางการเมืองระหว่างประเทศท่านก็นุ่มนวลเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมายาวนานก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละครับรัฐมนตรีต่างประเทศส่วนท่านสมเด็จฮุนเซนนั้นเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นการที่เขาสะท้อนเสียงมาว่าเฮ้ยอยู่เป็นเลือกตั้งชนะใช่ว่าจะได้เป็นนายกนะไอ้นี่เขาก็พูดไปอย่างนั้นล่ะ
เราอย่าไปรู้สึกว่าเออพวกนี้เป็นพวกหัวเก่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการมาถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็จบกันครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปบริหารประเทศแล้วผมเชื่อว่าคุณพิธาเข้าใจดังนั้นเรื่องนี้ผมจึงอยากให้เป็นข้อเสนอเนาะว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแต่แน่นอนครับเราติดต่อไปก่อนสมมติว่าไม่ไปอย่างน้อยที่สุดก็ไปเยี่ยมสถานทูตเขาแต่ผมใจผมนะบอกถ้าจะไปเยี่ยมสถานทูตไปเองเลยครับติดต่อพบไม่ยากครับเชื่อผมเถอะเพราะที่ผ่านมาเราก็มีความสัมพันธ์อันดีและก็ที่สำคัญคุณอิงเนี่ยนะครับคุณองค์อิงนี่ที่ว่าจะวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศบารมีของท่านทักษิณก็มีมากพอที่จะให้ช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ผมเสนอนะครับส่วนด้านพม่านี่อีกเรื่องหนึ่งเฉพาะพม่าจึงต้องแยกจากลาวและเขมรเพราะพม่านั้นเป็นผู้ร้ายของโลกไปแล้วจากการทำรัฐประหารแล้วก็สังหารประชาชนแล้วก็อยู่ด้วยอาวุธอยู่ด้วยความรุนแรงไอ้ยุทธก็ใกล้ชิดเป็นพิเศษอย่างนี้จะต้องใช้นโยบายพิเศษอีกอันหนึ่งไปตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้ผมมองแต่ว่าเขาอาจจะมีช่องทางอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าว่ากันจริงๆไปพบมินอองไลน์นี่ก็เหมือนพบประยุทธ์นั่นแหละครับไม่ต้องไปดีกว่าดังนั้น3ประเทศนี้เราแยกเป็น2ส่วนซะนะครับในส่วนของลาวกับเขมรนี่เราตั้งตัวแทนไปได้เลยน่าจะเป็นผลดีการไปพบในขณะที่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นกิจกรรมทางการเมืองในประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกันแล้วก็ทางกลุ่มอาจารย์วันนอนเนี่ยซึ่งเขาใกล้ชิดกับทางมาเลเซียเนี่ยเห็นไหมฮะโดยลักษณะศาสนาโดยลักษณะภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยตอนหาเสียงเขายังเดินเลยเข้าไปได้ดังนั้นเรื่องอาเซียนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอันนี้ก็เลยนำเสนอไว้ก็ลองพิจารณากันดูนี่เป็นข้อเสนอที่จะได้ช่วยเหลือให้พรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังก่อตัวขึ้นนี้มีพลังเอาไว้คานกับองค์กรอิสระหรือศาลตามสั่งทั้งหลายที่มันกำลังจะดำเนินการกับคุณพิธาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังจะเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อง ITV กันดีกว่าวันนี้เรื่องราวต่างประเทศมันสัมพันธ์กับการเมืองในประเทศมากขึ้นในขณะที่พรรคก้าวไกลถูกตรวจสอบว่าเป็นคอมมิวนิสต์ผมถึงบอกบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับเมื่อวันที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าเป็นพวกนายทุนมีรูปสามเหลี่ยมตอนที่ยุบพรรคนั้นมาตอนนี้จะเอาอีกแล้วบอกเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นผมถึงบอกว่ามังกรเขียนเสือให้วัวกลัว ITV มั่วถูกปั่นเพื่อจะประหารพิธาเรื่อง ITV ยิ่งเรามารู้ลึกเข้าไปก็ยิ่งจะเห็นว่าแหมกระสุน ITV มันเด็ดขาดจริงๆนัดเดียวเนี่ยครับประหารได้ทั้งทักษิณและประหารได้ทั้งพิธาที่กำลังจะถึงหลักประหารด้วยกระสุน ITV ดังนั้นวันนี้เรื่องราวต่างประเทศผมจึงต้องเอาผลโพลมารายงานท่านว่าเมื่อวันจันทร์นะครับผลโพลที่ในหัวข้อวันจันทร์ที่บทระอานาโต้ป่วนในมิตรยุติพันอิหร่านพม่าถามโพลอิหร่านพันธมิตรจีนรัสเซียวันนี้แนบชิดพม่าช่อง5สมัยยุทธจับมืออิหร่านท่านเห็นยังไงในสุดไอทีวี 4,133 ท่านมีความเห็นว่า
ประยุทธ์นำไทยเข้าค่ายจีนรัสเซียแล้ว97-3ครับความเห็นที่2ไทยยังเป็นกลางนี่ 3% ในสูตรในแฟนคลับ 1,650 ท่าน 97-3 เหมือนกันนะครับวันนี้ในขณะที่มีการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่ามีรูปค้อนเขียวซึ่งถือว่าเป็นการต่อต้านระบบการปกครองของไทยซึ่งเขาก็แก้ไปแล้วนะครับที่ผมเรียนท่านบอกว่ามันเป็นวันแรงงานแต่ท่านมาดูนี่สิครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทำไมสมเด็จพระเทพกำหนดเสด็จจีนเมื่อวันที่เป็นครั้งที่50ครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนี่เป็นข่าวช่อง5ครั้งล่าสุดที่ท่านเสด็จนี่เสด็จไป50ครั้งแล้วครับแล้วจากการเสด็จเมื่อครั้งล่าสุดนี่ผมดูจากข่าวนะฮะไม่มีรายละเอียดเลยว่าเสด็จเนื่องในงานอะไรไม่มีเลยครับเป็นการเสด็จจะเรียกว่าส่วนพระองค์หรือว่าจะเสด็จโดยทางการก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีบอกว่ากิจกรรมอะไรนี่จากข่าวช่อง5นะครับที่ผมหยิบมาตรงนี้มันมีนัยยะ2อย่างอย่างที่1ไหนๆท่านก็เสด็จไปแล้วนะก็ถามกกต.หน่อยว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเสด็จไปประเทศคอมมิวนิสต์เจอกับผู้นำคอมมิวนิสต์แนบแน่นถึง50ครั้งแล้วเนี่ยกกต.ก็รู้แล้วแค่พรรคก้าวไกลเขาแสดงรูปเขียนรูปประกอบซึ่งมันหมายถึงเครื่องมือการผลิตจะเอาอะไรกับเขาเป็นคอมมิวนิสต์พระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ก็ยกเลิกไปแล้วอันนี้มันถึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันมาลุมมาตุ้มจริงๆครับมาลุมมาตุ้มเพื่อจะหาทางยุบพรรคก้าวไกลเขาให้ได้ไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงสร้างการปกครองของไทยวันนี้คุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คุณวัดวรยานกูลเขาเรียกระบบเผด็จการเทวราชผมให้เกียรติหน่อยเรียกประชาธิปไตยเทวรูปคือมีความศักดิ์สิทธิ์โดยรูปแบบแต่เนื้อหาไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยขึ้นอยู่กับว่ามึงพวกใครถ้ามึงเป็นพวกกูศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระก็จะตีความอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามึงไม่ใช่พวกกูก็จะตีความอีกอย่างหนึ่งดังนั้นภาพอย่างนี้ครับเราจึงเห็นชัดเจนว่าถ้าพูดกันชัดๆนั่นก็คือเมื่อคุณไม่ได้รับการเชื่อถือหรือไว้วางใจจากกษัตริย์คุณจะได้เสียงเท่าไหร่ก็จะไม่ให้คุณเป็นดังนั้นเรื่องการแก้112แม้ว่าวันนี้จะมีการถอดออกจาก MOU แล้วเรื่องการแก้112กูก็จะตามล่อมึงอย่างนี้หนังสือพิมพ์ Daily News ลงข่าวน่าสนใจมากบุคคลคนหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนะครับคืออาจารย์พนัทเมื่อคราวที่แล้วท่านก็มาสหรัฐอเมริกาผมก็ไม่รู้จะทำอะไรความดีอะไรได้ก็ให้การต้อนรับท่านพาท่านไปเที่ยวตามที่ท่านต้องการนะครับนี่ท่านว่าจะมาอีกก็ยินดีนี่ก็ใช้แรงงานเล็กๆน้อยรับใช้บุคคลที่มีความคิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความคิดดีในบ้านเมืองคอยเป็นหลักให้กับบ้านเมืองพี่พนัทบอกว่าอดีตนี่
นักสืบพิมพ์ดิลีโรงข่าวอดีตสว.พนัสจวกนักร้องเรียนอาชีพสถานีโทรทัศน์ชี้นำประเทศนี่เขาเรียกว่าเดลีนิวเขาก็พาดหัวข่าวแบบดีนะครับโดยเอามาจากเฟซบุ๊กของท่านเฟซบุ๊กของท่านนี่พูดตรงๆอย่างนี้ครับ บ้านเมืองนี้มันสิ้นคิดกันถึงขนาดให้นักร้องเรียนอาชีพมาเป็นคนชี้นำว่าอะไรผิดอะไรถูกกันแล้วหรือบัดซบจริงๆไอ้นักร้องเรียนอาชีพพวกนี้ก็ไม่มีอาชีพอะไรครับร้องกันอยู่นั่นแหละก็ยังมีคนสงสัยเหมือนกันว่าแม่มันทำมาหากินอะไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านถามอยู่เหมือนกันนะมันทำมาหากินอะไรแต่เราก็เห็นความเป็นจริงว่าเจ้าเรืองไกรนี่ตั้งแต่มันย้ายพรรคจากเพื่อไทยไปอยู่พลังประชารัฐนี่จนถึงวันนี้ได้รถเบนซ์2คันแล้วครับแล้วก็มีแคชเชียร์เช็ค25ล้านนี่ไอ้ศรีสุวรรณจรรยายังหาหลักฐานไม่เจอนะบังเอิญไอ้เจ้าเรืองไกรนี่มันขี้โม้หน่อยคุณวีระเขาก็ร้องเฮ้ยมึงเอาเงินมาจากไหนรถเบนซ์คันหนึ่งเป็นคันที่สองนะคันแรกสีดำคันที่สองสีขาวแล้วยังมีเช็คเงินสดอีก25ล้านมึงรับจ้างร้องเรียนหรือเปล่าคนพวกนี้ก็พยายามจะสมมติฐานหลอกตัวเองว่าแหมมีความรู้ความสามารถเหลือเกินลองแล้วได้ผลเลยก็จะไม่ได้ผลยังไงก็ไอ้องค์กรอิสระกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญมันเตรียมฟันอยู่แล้วถ้าคุณได้ร้องเรียนในคนที่เขาวางเป้าหมายไว้แล้วและนี่คือโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนโดยเผด็จการที่หลอกลวงว่าให้เสรีภาพแก่ประชาชนใครร้องเรียนได้หมดประชาชนมีอำนาจเห็นไหมนี่คือที่ผมเรียกว่าเทวรูปประชาธิปไตยเทวรูปไงมันมีแต่รูปแบบส่วนเนื้อหาแล้วแต่เทวดาจะเล่นงานใครถ้าจะเล่นงานพิธามึงก็ร้องมาก็แล้วกันเดี๋ยวได้ดีแน่ก็เหมือนเมื่อคราวที่ร้องเรียนยุคพรรคไทยรักไทยร้องเรียนเล่นงานทักษิณแบบเดียวกันครับดังนั้นไอ้โครงสร้างอย่างนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเห็นความเป็นจริงอันนี้ครับวันนี้ล่ะครับคือกลยุทธ์ในการเขียนรัฐธรรมนูญให้อำนาจประชาธิปไตยไม่มีอำนาจจริงอำนาจไปอยู่ที่องค์กรอิสระที่ไม่ต้องเลือกตั้งครับเป็นข้าราชการประจำทั้งนั้นและข้าราชการประจำเหล่านี้ก็มันเป็นมาตั้งแต่เล็กๆมันเขียนคุณสมบัติให้คนเหล่านี้เข้าไปเป็นบุคคลที่เป็นคนสำคัญในองค์กรอิสระได้เมื่ออำนาจสูงสุดเขาควบคุมอยู่ไอ้พวกนี้ก็ขึ้นต่อข้างบนดังนั้นองค์กรอิสระทั้งหลายจึงกลายเป็นเครื่องจักรประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามแล้ววันนี้เครื่องจักรนี้กำลังเดินเครื่องเมื่อเป็นอย่างนี้จึงไม่ต้องแปลกใจครับถ้าเราจะเห็นกันชัดๆว่าก็ประเทศมันเป็นอย่างนี้มันจะเจริญได้ยังไงพี่น้องครับเปรียบเทียบกับตุรกีเลือกตั้งวันเดียวกันครับวันที่14ลงคะแนนเหมือนกัน14พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ตุรกีเขาต้องเลือก2รอบเพราะถ้าเสียงไม่ได้เกินครึ่งไม่ได้เลือกประธานาธิบดีสองรอบเสร็จแล้วครับจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่รู้จะไปไหนครับเราจึงเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญนี้มันเขียนขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายเผด็จการเป็นผู้บริหารเท่านั้นถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเผด็จการกูเล่นได้ทุกเรื่อง
มื่อเป็นอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศนี้มันก่อวิกฤตรัฐธรรมนูญนี้สร้างวิกฤตตั้งแต่ปี49 49ก็รัฐธรรมนูญที่มันเขียนขึ้นแต่ว่ายังไม่สามารถจะปิดกั้นฝ่ายประชาชนได้เต็มที่เลือกตั้งแล้วสมัครยังชนะอีกกูก็เลยก่อจลาจลแล้วรัฐประหารใหม่เขียนให้มันเข้มขึ้นอีกดังนั้นวิกฤตตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้ยังไม่จบครับและจะมีอีกต่อไปถ้ามันมองโครงสร้างว่าที่ผ่านมาก็มีรัฐประหารอย่างนี้ทำไมมันจบลงได้ก็เพราะว่าในอดีตนั้นความตื่นตัวของประชาชนตื่นตัวในเรื่องสิทธิในเรื่องเสรีภาพของประชาชนเครื่องมือการสื่อสารเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการสื่อสารนี้มันไม่มีระบบการสื่อสารมันอยู่ในมือคนส่วนน้อยอยู่ในช่องโทรทัศน์ช่องทหารบกช่อง5ช่อง7ช่อง9ราชการจบแล้ววันนี้มันมีทีวีของสุนัยเว้ยมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะของทีวีของเอกชนกลุ่มต่างๆเยอะแยะที่จะรายงานข่าวนี่คือประการที่1ที่ทำให้การรัฐประหารมันไม่จบเพราะว่าประชาชนตื่นตัวก็เลือกตั้งเข้ามาทำให้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยได้ที่1ที่2ประเด็นที่2ในอดีตพอรัฐประหารเสร็จเลือกตั้งคนที่ถูกรัฐประหารก็แพ้ครับไม่มีทางชนะเป็นครั้งแรกครับรัฐประหารปี49รัฐประหารเสร็จรัฐธรรมนูญเสร็จด่าทักษิณทั้งปีเลือกตั้งแพ้ทักษิณอีกปียิ่งรักก็เช่นเดียวกันพอมาปีนี้แม้ว่าทักษิณไม่ชนะพรรคทักษิณไม่ได้ชนะแต่พรรคก้าวไกลชนะก็อยู่ในทิศทางประชาธิปไตยเหมือนกันดังนั้นมันก็เมื่อวังไม่ปรับตัวไปกับอำนาจของประชาชนไม่ไปด้วยกันมันก็ขัดแย้งกันอย่างนี้อ้าวแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ขัดแย้งเขาจับกันอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มเจ้ากับกลุ่มทหารเป็นกลุ่มขุนนางกับกลุ่มเจ้าเขาก็ประสานผลประโยชน์กันได้พอประสานผลประโยชน์กันได้ก็เดินหน้าประชาชนไม่มีสิทธิ์ประชาชนก็ยากจนมาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรแล้วแต่เขาจะให้ทานอะไรมันถึงได้เกิดระบบการเมืองที่นักการเมืองไปโกหกประชาชนแต่ละครั้งจนถึงปี44ไงที่เอานโยบายเป็นสำคัญนี่คือการเติบโตของการตื่นตัวของประชาชนในอดีตเมื่อประชาชนไม่รู้ไม่ได้มีส่วนสำคัญในทางการเมืองเจ้ากับทหารเขาก็จับมือกันแล้วก็คุมสถานการณ์แล้วก็สงบราบคาบไม่ใช่สงบเรียบร้อยนะสงบราบคาบท่ามกลางประชาชนอดอยากแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงไม่รู้จะเรียกร้องอะไรแล้วก็หลอกกันว่าจนเพราะว่าชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญมาก็อยู่อย่างนี้แต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพอเปลี่ยนไปแล้วปรากฏว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนจะเข้ามามีอำนาจก็เลยเกิดปัญหานี่แหละครับคือแก่นของปัญหาที่เป็นจริงผมถึงบอกว่าเรื่องราวต่างประเทศวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสมเด็จพระเทพเสด็จไปจีนประเด็นสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอยู่ในสถานการณ์ที่กกต.ยัดข้อหาให้แก่ก้าวไกลว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ต้องมาเปรียบเทียบดูสิครับก็สมเด็จพระเทพเสด็จไปแล้วนี่ถ้าจะตีความบอกว่าเฮ้ยสมเด็จพระเทพเสด็จไปเพื่อจะช่วยก้าวไกลไม่ใช่ครับแต่ว่าจะเสด็จไปเพราะว่าเป็นเรื่องปกติผมก็ยังแปลกใจว่าปกติได้ยังไงไม่มีการงานอะไรเลยครับเดินทางเสด็จไปเฉยๆเป็นครั้งที่50มาดูการเมืองระหว่างประเทศวันนี้ปรากฏว่าในช่วงหลังเลือกตั้งมานี้ก็มีข่าวเรื่องการใส่ไข่ที่เรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวที่ออกมาตีข่าวว่าอเมริกาจะล้มสถาบันกษัตริย์อเมริกาจะเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นดูจากข่าวนี้สิครับ
มติ114คงจำได้นะครับที่ผมคุยกับท่านไปแล้วมติ114เป็นมติของวุฒิสมาชิกบุคคลสำคัญ2คนคือนายดิ๊กเดอร์บินนะครับซึ่งเป็นสวครับจากอิลลินอยรัฐอิลลินอยกับเอ็ดมาร์กี้จากสวจากแมสซาชูเซตส์เขาได้ท้าวความถึงความสัมพันธ์ประมาณเกือบ200ปีตั้งแต่ปี2376ในสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอเมริกาและเขาเสนอว่าควรจะเดินในเส้นทางประชาธิปไตยก่อนและหลังการเลือกตั้งขอให้ทหารและกษัตริย์อย่าแทรกแซงการเมืองระบบประชาธิปไตยแล้วมาดูการเสด็จของสมเด็จพระเทพสิครับเป็นการเสด็จโดยกล่าวอ้างความสัมพันธ์ไทยจีนอันนี้จีนเขาเกทับเลยจีนเกทับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานยาวนานเป็นมากกว่า200ปีดีกว่านะครับจีนไทยเป็นพี่น้องกันนะครับมีความสัมพันธ์ตั้งแต่กี่ปีมาเนี่ยเขาบอกเลยครับเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนับพันปีผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะทำไมเขาถึงได้อ้างยาวนานขนาดนั้นเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดตัดความสัมพันธ์กันนะครับในช่วงสงครามเย็นแต่ว่านี่ครับรองประธานาธิบดีจีนกราบบังคมทูลว่ามิตรภาพจีนไทยก้าวข้ามพันปีโอแม่เจ้าอเมริกาอ้างสนธิสัญญาสยามกับอเมริกัน2376ก็ร้อยกว่าปีเกือบ200ปีแต่จีนอ้างไทยก้าวข้ามพันปีกับความสัมพันธ์จีนไทยประเทศไทยนี่ยังสถาปนาไม่ถึงพันปีนะครับถ้านับตั้งแต่สุโขทัยนี่ยังตกอยู่800กว่าปีถ้าจะยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยตั้งแต่สุโขทัยมาก็ยังเฉียดๆยังไม่ถึงพันปีแต่ว่าจะถือว่านั่นคือสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการก็ไม่ได้ตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าจีนเข้ามาสอนทำชามสังคโลกที่สุโขทัยเท่านั้นเองเอาละแต่ว่าอันนี้ครับถ้าผมจะมองในทางการเมืองระหว่างประเทศเกทับบัฟแหละในสถานการณ์อย่างนี้จีนก็กราบบังคมทูลให้สมเด็จพระเทพเสด็จไปพระเทพก็เสด็จไปโดยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยครับเสด็จไปเป็นครั้งที่50ตามข่าวที่ช่อง5แถลงมาเท่านั้นเองในสถานการณ์ที่กำลังปั่นป่วนในการจะจัดตั้งรัฐบาลนี่เป็น2ประเด็นที่ผมหยิบมาให้ท่านดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้กำลังคุกรุ่นกันที่จะจัดการไม่ให้พิธาเป็นนายกที่ผมวิเคราะห์มาหลายครั้งแต่แน่นอนครับผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าพิธาไม่ได้เป็นแน่นอนเพราะหวังไม่ให้เป็นแต่พูดถึงความประสงค์ของหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้กับรัฐบาลก้าวไกลนั้นผมบอกมีปัญหาครับและผมก็ใช้มาตรฐานที่เคยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์กรณีคุณธนาธรที่ยุบพรรคอนาคตใหม่และก็
ตัดสิทธิ์คุณธนาธรครั้งนี้นายจรัญภักดีธนากุลอดีตศาลรัฐธรรมนูญบุคคลสำคัญที่มีสายเชื่อมต่อจากเบื้องบนเนี่ยบอกว่าถ้ารับฟ้องเมื่อไหร่ก็จะใช้ให้พักการทำงานทันทีถ้าถึงตรงนั้นถ้ากกต.ทำเรื่องแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะด้วยมูลถือหุ้นไอทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพักงานเมื่อไหร่นับถอยหลังได้เลยครับ100%เอาละแต่นี่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอย่างที่ผมเล่าเนี่ยเป็นข้อมูลแต่เดี๋ยวจะมากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปใส่ไข่ให้พิธาไม่ได้เป็นนายกถึงขนาดแฟนคลับคนสำคัญที่ผมรู้จักตั้งคำถามแปลกๆว่าเอ๊ะวังไปเกียรติพิธาเขาเรื่องอะไรถึงจะไม่ให้เป็นผมบอกเรื่องนี้คุยกันยาวเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องรัชกาลที่10เกลียดแต่ว่าถามว่าเขาไปเกลียดอะไรกับทักษิณถึงไม่ให้ไม่ให้เข้าประเทศไม่นิรโทษกรรมเล่นงานทุกคดีแล้วเขารักอะไรกับประยุทธ์มันไม่ใช่เรื่องรักหรือเกลียดเป็นส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองและทิศทางของอำนาจมันใหญ่กว่าการเกลียดหรือรักเป็นส่วนตัวนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องขณะนี้แม้จะมีการร้องเรียนหลายเรื่องระดมเข้ามาแต่สำคัญที่สุดคือไอทีวีเรื่องไอทีวีนั้นเป็นที่รู้กันแล้วหลักฐานยืนยันว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการมานานกว่า10ปีแล้วครับใครก็รู้ความจริงทั้งนั้นนะครับหลักฐานเปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดปี56เคยชี้ไอทีวีปิดไปแล้วไม่ปรากฏหลักฐานดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์เมื่อไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วอิทธิพลที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ให้นักการเมืองเนี่ยถือหุ้นสื่อก็เพราะว่ากลัวว่าจะไปใช้อิทธิพลของเจ้าของสื่อเนี่ยสร้างข่าวจนกระทั่งคนเชื่อได้เปลี่ยนทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้ก็แปลกจริงๆตั้งคำถามนิดหน่อยนะครับในฉายบุญนาคเนี่ยที่เป็นเจ้าของหุ้นถือหุ้นเนชั่นอยู่ทุกขณะเนี้ยเป็นผัวของนางเดียที่สมัครส.ส.ใครก็รู้หมดครับแต่เห็นอยู่ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดเดียจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึ่งร้องปั่นป่วนอีกเหมือนกันแต่ประเทศอเมริกานี่ไม่มีนะกฎหมายนี่ไม่มีดังนั้นการสร้างกฎหมายที่ยุบยิบไปหมดมันเหมือนกับสร้างเทวรูปให้ศักดิ์สิทธิ์โดยรูปแบบแต่เนื้อหาไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นในเมื่อมีการคำพิพากษาศาลปกครองยืนยันแล้วว่าไม่ได้ประกอบกิจการนั้นมานานกว่า10ปีแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะถอดพิธาได้แล้วครับดังนั้นคุณชำนาญจันเรืองที่ยืนยันบอกว่าปิดเขียนป้ายปิดข้างฝาได้เลยว่าพิธาได้เป็นนายกเรื่องหุ้นสื่อของพิธานี้หลุดแน่โดยหลักกฎหมายใช่ครับแต่ว่าหลักสตสไม่แน่แล้วแต่เขาสั่งว่าจะเอายังไงดังนั้นเรื่องของการระดมร้องเรียนต่างๆวันนี้จึงให้เหตุผลต่างๆนานาร้องไปร้องมาพวกเดียวกันเกิดหงุดหงิดครับไอ้ศรีสุวรรณจันยาก็ร้องแล้วร้องอีกให้หลักฐาน7ครั้ง8ครั้งไอ้เจ้าเรืองไกรร้องแล้วก็เร่งให้หลักฐานนักร้องทั้งหลายก็ระดมร้องกันยกกันใหญ่จนเกิดปัญหาไอ้หมอนี่ฝ่ายเดียวกันพวกขวาจัดเหมือนกันรุ่นพี่ผมเองครับที่คณะ
รัฐศาสตร์จุฬานายอดีตบิ๊กแหมเขาบอกคนนี้ชื่อเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าปมพิธาถือหุ้นศาลจะชี้ขาดไม่ใช่สื่อมวลชนวันนี้สื่อมวลชนลงกันไปลงกันมาจนป่วนกันหมดว่างั้นเถอะนะฮะจนป่วนกันหมดแล้วพูดเองเองดังนั้นในสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ให้เหตุให้ผลฝ่ายที่จะเอาพิธาลงก็ให้เหตุให้ผลฝ่ายที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ให้เหตุให้ผลจนกระทั่งไอ้หมอนี่เลขาของไอ้ดอนเป็นอดีตสำนักข่าวกองแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายโฆษณาสร้างข่าวสู้ข่าวก็ออกมาบอกว่าขึ้นอยู่กับศาลใช่ครับขึ้นอยู่ว่าศาลจะตัดสินยังไงและศาลจะตัดสินจากอะไรก็ดูจากทิศทางศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินมา9ครั้งสิครับไอ้ยุทธไม่มีผิดสักเรื่องเดียวทั้งที่มันต้องผิดอย่างถวายสัตว์อย่างเงี้ยมันไม่ถวายสัตว์ตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่สุดท้ายตีความยังไงครับศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับประยุทธ์ดังนั้นสภาไม่เกี่ยวดูสิครับมันก็ตีความออกอย่างนี้ได้ดังนั้นท่านก็พอจะรู้แล้วนะทิศทางว่าเป็นยังไงทีนี้มาพูดถึงเรื่อง ITV ผมเองบังเอิญรู้เรื่องราวอันนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันรัฐประหารปี49แล้วผมเห็นปัญหาผมอยากจะถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยให้พี่น้องได้รู้พอพี่น้องรู้แล้วพี่น้องจะรู้ทันทีตาสว่างเลยว่าเฮ้ยทำไมมันโหดอย่างนี้วะกระสุนนัดเดียวฆ่าทั้งรัฐบาลทักษิณแล้วกำลังจะเล่นงานรัฐบาลพิธาว่าที่รัฐบาลว่าที่นายกพิธาอีกเรื่อง ITVที่วันนี้มันออกข่าวมาว่าเลิกประกอบกิจการแล้วทำไมถึงยังมีการฟ้องมีการที่จะเล่นงานได้อีกก็นี่แหละครับแล้วแต่ว่ามันจะใช้เจตนาอะไรวันนี้ถึงขนาดพยายามจะปั้น ITV ว่ายังประกอบธุรกิจอยู่ดังนั้นการที่พิธาบอกว่าผมไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้ที่พิธาโอนหุ้นก็ถือว่ามันก็บอกผิดแล้วนี่ไงพิธาบอกผมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้จัดการมรดกถือแทนเท่านั้นวันนี้โอนให้ทายาทแล้วจบแล้วมันบอกไม่จบยิ่งชัดปรากฏว่าวันนี้มีข่าวจากสำนักข่าวอิสราบอกคนทำบัญชี ITV เป็นผู้อำนวยการของสำนักงาน InTouch สำนักงาน InTouch มีคนถือหุ้นใหญ่คือ Gulf Oil ก็คือนายสารัตซึ่งเป็นนายทุนใหญ่ของพรรคพลังประชาชาติไทยนะครับพปชรและวันที่ยังสามัคคีกันก็สนับสนุนวันที่แตกไปอยู่เป็นรวมไทยสร้างชาติก็สนับสนุนทั้งป้อมทั้งประยุทธ์แล้วข้อมูลเรื่องการประชุมการถือหุ้นการรายงานข่าวก็เข้าไปอยู่ในมือของไอ้เจ้าเรืองไกรหลักฐานอันนี้เข้าไปอยู่ในมือเรืองไกรได้ยังไงเป็นหลักฐานส่งงบการเงินของบริษัท ITV เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566
งบการเงินบัญชีสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2565ยื่นเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566นี่ครับในกรอบสีแดงแล้วก็ในกรอบสีแดงข้างล่างประกอบกิจการอะไรประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์ดังนั้นจึงเกิดข่าวที่พิธาบอกว่าเขากำลังจะสร้างชุบชีวิต ITV ขึ้นมาใหม่ให้ ITV มีชีวิตแล้วก็จะได้บอกชัดเจนว่าพิธาถือหุ้นสำคัญไว้ในนี้รายละเอียดท่านไปว่ากันนะครับเพราะผมไม่ค่อยเชื่อเหตุผลทางกฎหมายแล้วเดี๋ยวนี้เชื่ออยู่ว่าพอมันจะรีบส่งขึ้นไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละจะเป็นคนจัดการศาลรัฐธรรมนูญก็รับฟังคำสั่งจากเบื้องบนจากวังผมจึงมาลำดับความให้ท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือย้อนความสักนิดหนึ่งแต่เรื่องนี้ย้อนความว่าก่อนเมื่อปี2540นั้นน่ะไม่ใช่สิเริ่มต้นเลยเนี่ยจากเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535หลังจากที่มีการรัฐประหารของสุจินดาและปี2535ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นประชาชนก็ลุกฮือขึ้นต่อต้านนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของนักคิดคนหนึ่งว่าควรจะจัดตั้งระบบโทรทัศน์ที่เป็นของประชาชนเป็นสื่อกลางเพราะว่าเวลาก่อนจะรัฐประหารและหลังรัฐประหารเนี่ยโทรทัศน์มันจะทำหน้าที่เพราะมันเป็นโทรทัศน์ของรัฐทั้งนั้นคนนั้นก็คือนายสุทธิชัยหยุ่นที่มีบริษัทบริษัทเนชั่นอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มันเรื่องมันยาวมาแล้วนะครับณปี2535เนี่ยมันเป็นเจ้าของเนชั่นมันเป็นหุ้นหนึ่งในนั้นแล้วมันก็คิดที่จะจัดตั้งสถานีโทรทัศน์อันนี้ขึ้นชื่อ ITVคนลงทุนวันนั้นมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นสายวังโดยตรงคือในปีมาลากุลก็คิดกันจัดตั้งสถานีขึ้นเพื่อจะทำงานด้านการข่าวเป็นหลักพูดกันให้ตรงไปตรงมาก็คือเอาทุนของวังเนี่ยมาสร้าง ITV ขึ้นทุนนี้ก็ผ่านมาจากเป็นทุนของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อจัดตั้งขึ้นคนบริหารชื่อสุทธิชัยหยุ่นทีมงานของเนชั่นก็เข้ามาขี่บริหาร ITV ส่วนตอนนั้น ITV ตอนนั้นเนชั่นยังไม่มีทีวีนะครับนี่ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี10เกือบ20ปีระบบโทรทัศน์อย่างที่เป็นอยู่ที่สุนัยออกอากาศกับท่านเนี่ยมันยังไม่มียังต้องใช้เครื่องเขาเยอะแยะไปหมดลงทุนเป็นพันล้านนะครับดังนั้นโทรทัศน์นี้จึงลงทุนโดยต้นทุนหลักของวังแล้วก็มีทุนเอกชนอื่นเสริมเข้ามาด้วยสุทธิชัยหยุ่นก็เข้ามาด้วยแล้วสุทธิชัยหยุ่นเป็นคนบริหารเมื่อบริหารเสร็จทำไปเจ๊งครับโอ้โห ITV นี่คนชอบดูมากแต่เจ๊งฮะจากการโฆษณาน้อยอะไรต่างๆแต่ว่าดูแล้วมันคนชอบดูข่าวทำให้เปลี่ยนทัศนคติคนดูข่าวกันเยอะแยะมาถึงปี40เจ๊งสนิทขาดทุนธุรกิจของวังเลยครับเมื่อขาดทุนเนี่ยเขาไม่มีทางขาดทุนครับทำธุรกิจอะไรก็ไม่ขาดทุนถ้ามีเวลาผมจะมาคุยอีกหลายเรื่องตอนปี40ปูนซีเมนต์ไทยก็ผลกระทบเศรษฐกิจที่เป็นของสำนักงานทรัพย์สินผลกระทบหมดปรากฏว่ารัฐบาลตั้งงบไปช่วยครับผมนั่นแหละอยู่ในรัฐบาลนี้ตั้งแต่ปี44เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็อยู่มาตลอดก็เห็นเรื่องนี้หมดแล้ว ITV ก็ถูกยัดเยียดขายให้แก่ทักษิณ
เพราะในช่วงที่ทีวีเจ๊งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ40นั้นทักษิณกำลังจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อคุณจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมีทุนเขาก็ยัดขายให้ถามว่าทำไมไม่ยัดขายให้เศรษฐีคนอื่นเล่าเศรษฐีอย่างเบียร์ช้างเศรษฐีอย่างซีพีเขามีสตังค์แต่เขาไม่ซื้อดังนั้นวิธียัดง่ายที่สุดก็ยัดขายให้ทักษิณเพราะทักษิณจะขึ้นมาเป็นนายกตอนนั้นสมัยรัชกาลที่9ดังนั้นกลุ่มชินวัตรเขาก็มาเทคโอเวอร์บริหาร ITV แน่นอนครับเขาก็เปลี่ยนชุดบริหารทันทีที่เทคโอเวอร์ทักษิณก็เลยได้ศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับท่านฟังแล้วจะรู้สึกมันจะเหมือนหนังไทยที่ชอกช้ำระกำสวงศัตรูตัวนั้นก็คือกลุ่มเนชั่นที่คาราคาซังกันจนถึงวันนี้ที่สนับสนุนการรัฐประหารตั้งแต่49ถึง57กลุ่มเนชั่นก็กลายเป็นปฏิปักษ์เพราะว่าพอทักษิณเข้ามาเขาจะเอาเงินเข้าไปซื้อเป็นพันๆล้านแล้วปล่อยให้มันขาดทุนเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้ให้กลุ่มบริหารของสุทธิชัยยืนดูต่อไปได้ยังไงเขาก็เปลี่ยนคณะผู้บริหารพอเปลี่ยนปั๊บได้ศัตรูขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับคือกลุ่มของสุทธิชัยยืนแล้วก็เกิดระหองระแหงกันมาการบริหารก็กิจการก็ดีขึ้นครับกิจการก็ดีขึ้นจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งเรื่องอื่นอีกก็เลยมาเกิดเหตุการณ์พันธมิตรพันธมิตรเนี่ยนายสนธิลิ้มเนี่ยไม่ถูกกับสุทธิชัยหยุ่นนะครับในอดีตแต่ในเหตุการณ์เวลาจะล้มทักษิณนี่จับมือกันเลยครับจึงเกิดรัฐประหารปี19กันยา2549นั่นแหละครับพอเกิดรัฐประหารปั๊บอันแรกเลยต้องหารางวัลให้แก่กลุ่มไอ้กลุ่มเนชั่นกลุ่มของสุทธิชัยหยุ่นก็ไปยึด ITV ครับโดยยึด ITV ตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกเปรมเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริงพลเอกสุรยุทธ์องคมนตรีก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกจัดการยึด ITV โดยอ้างว่าผิดสัญญาคุณหญิงอะไรเมฆสวรรค์นั่นแหละถ้าจำไม่ผิดจะชื่อทิพาพรอะไรไม่แน่นะแต่ว่านั่นแหละเขาเป็นรัฐมนตรีจากสำนักนายกก็ทำการเช็คบิลกับ ITV บอกว่า ITV นี่ผิดสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้มีโทษปรับจะต้องปรับเงินเป็นแสนล้านครับเงินเป็นแสนล้านเขาก็เจรจาต่อรองเพราะตอนนี้มันยึดอำนาจทำยังไงได้ล่ะครับผู้บริหารก็ต้องมาเจรจาบอกว่าขอผ่อนส่งขอเจรจาบอกไม่ได้ต้องชำระเงินสดมาเลยท่านลองหลับตานึกภาพว่าถ้าจะเอาเงินสด1แสนล้านเนี่ยจะไปเบิกธนาคารไหนวะมีธนาคารไหนมีเงินสดกองอยู่แสนล้านครับในทางเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็เลยยึดแล้วก็มาทำเป็นไทย PBS ทุกวันนี้ท่านเห็นความชอบธรรมระกำสวงของหนังไทยเผด็จการโบราณนี้หรือยังครับปรากฏว่าพอยึดเสร็จก็มาทำไทย PBS แล้วใครไปบริหารครับน้องชายของสุทธิชัยหยุ่นเทพชัยหย่องไปบริหารพร้อมด้วย NGO ทั้งหลายที่ร่วมกันก่อจลาจลกับพันธมิตรร่วมกันแล้วจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารก็ได้รับบำเหน็จไปนั่งบริหารไทย PBSแล้ว ITV ก็หยุดกิจการตั้งแต่นั้นมานี่ครับทำไมสุนัยจำแม่นเหลือเกินรู้เรื่องมานั่งกุข่าวตอนนี้เหรอเปล่าครับผมเห็นเหตุการณ์นี้ศึกษารายละเอียดชัดเจนเมื่อ11ปีที่แล้วยังไม่รู้ว่าพิธาอยู่ตรงไหนพิธาจะมาเป็นนายกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้รู้จักเพิ่งจะมารู้จักตอนที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศ
แล้วพิธามาเป็นที่ปรึกษาผมนี่ครับผมอภิปรายในสภาเมื่อ11ปีที่แล้วท่านไปเปิดดูไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยครับเล่าเรื่องให้ฟังไอทีวีอมตะอภิปราย10ปีกระสุนวังนัดเดียวสังหารทั้งทักษิณพิธาดังนั้นเหตุการณ์11ปีนั้นเป็นแฟกต์เป็นข้อมูลที่ท่านจะรู้ความจริงได้ผมเอาขึ้นโพสต์สุนัยทีวีแล้วเอาหนังเก่ามาฉายให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้โอ้โหเฮ้ยมันทำกันถึงขนาดนี้เหรอวะทำไมต้องอภิปรายเรื่องนี้เพราะว่าไทย PBS นั้นกลายเป็นไปยึด ITV เข้ามาดำเนินการและตัวเขาเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่จะเรียกว่าอิสระแต่ขึ้นกับรัฐรัฐให้การสนับสนุนครับจ่ายสตังค์เข้าไปช่วยเพราะเป็นไปตามสัญญาที่ทำการรัฐประหารทักษิณเมื่อยุคของสุรยุทธ์จุลานนท์ดังนั้นถึงปีเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องราวของไทย PBS มารายงานในสภามีเอกสารนายสุนายอภิปรายเจาะถึงกึ๋นอยู่คนเดียวเล่าละเอียดหมดวันนั้นในเทพชัยหย่องก็นั่งอยู่บนในสภาด้วยเพื่อจะรายงานผลไม่มีคนของไอทีวีที่มารายงานผลนี้ตอบคำถามผมแม้แต่คนเดียวไปดูเลยครับแล้ววันนี้อิทธิพลยังอยู่ในนั้นครับนายสุทธิชัยหยุ่นหลังจากบริหารเนชั่นเจ๊งอีกพอเจ๊งอีกขายหุ้นไปกลายเป็นอีกหลายทอดการรัฐประหารต่อมาก็เนชั่นก็กลายเป็นฐานการรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงปี57เพิ่งจะมาฟื้นตัวทำท่าทำทางจะเป็นกลางอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วสุทธิชัยไปไหนไปนั่งหากินอยู่ในไทย PBS อีกครับท่านเห็นหรือยังแล้ววันนี้ย้อนกลับมาใหม่จะเอา ITV มาเล่นงานพิธาอีกทั้งที่ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วผมเล่าอันนี้เป็นหลักฐานเพื่อให้ท่านเห็นความจริงว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยเทวรูปเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่พิฆาตฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องเอาเหตุผลทางกฎหมายก็ภาวนาอยากจะให้คนที่เป็นสารรัฐธรรมนูญฟังคลิปนี้บ้างท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเผื่อมันจะได้อายว่าเฮ้ยมีคนรู้ทันเว้ยแล้วก็พูดมันตั้งแต่11ปีที่แล้วแล้ววันนี้มาเจออีกแล้วครับITV อีกแล้วจะฟื้นชีวิตแล้วคราวนี้ฟื้นเพื่ออะไรฟื้นเพื่อจะได้สมอ้างว่าสื่อนี้ไม่ได้ตายดังนั้นการถือหุ้นของพิธาจึงเป็นความผิดตามกฎหมายบ้าๆๆๆที่ผมไม่ต้องเอ่ยอ้างอะไรมากมายเสียเวลาเพราะว่าประเทศนี้กฎหมายยอยักษ์มันหายมานานแล้วครับก็ฝากให้ท่านดูก็แล้วก่อนว่านี่คือความจริงแล้วผมถึงบอกว่าข้อคิดของคุณสมบัติบุญงามอนงค์ก็ดีนะครับเอากันง่ายๆเข้าใจดีแล้วคุณอรุณวัชรเสถียรก็ไปเขียนบอกว่าถ้าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่แม่งก็พอๆกับบอกว่าพระนครศรีอยุธยายังเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์วันนี้มันกำลังซับซ้อนมากขึ้นเรื่องทักษิณจะกลับไทยแต่อยู่ๆวันนี้มีข่าวหลุดออกมาจากวงทานอาหารของครอบครัวชินวัตรบอกว่ายังไม่อยากให้ทักษิณกลับข่าวน่ะจริงหรือเปล่าน่าจะจริงแต่ข่าวนี้จริงหรือเปล่าที่ทักษิณจะไม่กลับมาเพราะถูกเบรกวิเคราะห์กันต่อไปครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการข่าวประจำรายการวันนี้ผมดูจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเพื่อจะสรุปสถานการณ์ในขณะที่ข่าวส่วนใหญ่ยังพูดถึงเรื่อง
พิธาจะผ่านด่านเรื่องการถือหุ้น ITV ได้หรือเปล่านี่อยู่ๆมีข่าวใหม่มาครับข่าวเก่ายังตามไม่ทันนะนั่นก็คือข่าวครอบครัวชินวัตรคุยกันภายในโต๊ะอาหารแล้วก็หลุดออกมาข้างนอกว่ายังไม่อยากให้ทักษิณกลับไทยถ้ามาดูข่าวไทยรัฐวันนี้ครับขนาดไทยรัฐสำนักข่าวใหญ่ๆยังพาดหัวกกต.ยันข่าวเท็จใบแดง10ว่าที่ส.ส.ก้าวไกลยังเป็นข่าวเรื่องก้าวไกลพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่ามติชนครับมติชนเองยังบอก47หน่วยเลือกตั้งวุ่นคะแนนเขย่งกกต.สั่งนับใหม่ไทยโพสต์ก็ยังตกข่าวครับคือลงไม่ทันแต่ถึงตอนเนี้ยมัน3ทุ่มกว่า4ทุ่มเนี่ยคงเห็นข่าวแล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นข่าวใหญ่ทุกหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็น1ใน2 3ฉบับครับข่าวสดซึ่งเป็นสำนักข่าวในเครือของมติชนลงก่อนแปลกดีนะนี่ข่าวเรียกว่าไวที่สุดข่าวสดห่วงโทนี่ไม่ปลอดภัยเมียลูกขอแต่เจ้าตัวยันจะกลับกรกฎาคมก็จะไม่ยันได้ยังไงก็ในเมื่อข่าวล่าสุดเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยเขาไปประชุมร่วมไม่ใช่ประชุมร่วมเขาไปที่พรรคเพื่อไทยในวันที่มีการประชุมร่วมรัฐบาลใหม่ก็ยังบอกว่ายังยืนยันอยู่แล้วอยู่ๆก็มีข่าวนี้แทรกเข้ามาแนวหน้าก็ลงครับได้เท่าที่ผมตรวจดูมี3ฉบับแนวหน้าบอกตระกูลชินวัตรกลัวถูกหลอกเบรกแมวกลับห่วงอุ้งอิงยังไม่ให้เป็นนายกนี่ยาวเข้าไปอีกในเนื้อข่าวเดียวกันนี่นะผู้จัดการพจมานวันหักหลังเบรกทักษิณกับอุ้งอิงอย่าพึ่งนั่งนายกข่าวที่ว่านี้มี2นัยยะนัยยะที่1คือครอบครัวชินวัตรยังไม่ให้ทักษิณกับเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่เหมาะถ้าเกิดพิธาไม่ได้ก็ไม่ให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกข่าวนี้มีความหมายอย่างไรแปลกที่ว่าเขาประชุมกันกินข้าวกันในห้องอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอยู่ในหมู่ของครอบครัวแล้วข่าวมาหลุดมาอย่างที่ผมเรียนท่านไปนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมอยากให้ท่านดูการตามข่าวของเรานะครับเมื่อวันที่27เมษายนสถานการณ์ในประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งระหว่างหาเสียงเนี่ยเราก็เจาะข่าวตลอดที่ผมเอามาวางตรงนี้อีกเพื่อให้เห็นว่าข่าวการจะไม่กลับมาของทักษิณเนี่ยจริงหรือเท็จยังไม่รู้นะครับเพราะข่าวทักษิณยังไม่ออกแต่ข่าวออกมาจากครอบครัวชินวัตรเนี่ยมันบอกให้เห็นถึงนัยยะสถานการณ์การเมืองว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงนะแสดงว่าสถานการณ์แรงขึ้นครับข่าวเมื่อวันที่27เมษายนเป็นข่าวลับพิเศษที่ผมบอกว่านายอภิรัตน์บินด่วนไปต่างประเทศโดยข่าวในประเทศก็ไม่มีใครพูดข่าวนี้แต่แหล่งข่าวยืนยันว่าอภิรัตน์บินไปจริงและบินโดยเครื่องบินส่วนตัวของมหาเศรษฐีคนหนึ่งผมยังยืนยันอย่างนี้นะครับแต่ไม่เอ่ยชื่อเพราะแรงข่าวบอกว่าอย่าบอกชื่อเลยเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นข่าวจากไหนดังนั้นเมื่อวันที่27เมษายนเนี่ยบอกให้เห็นชัดเจนว่าวังเขาเฝ้าดูสถานการณ์ตลอดดังนั้นคุณอภิรักษ์ก็บินไปพบบุคคลคนหนึ่งในต่างประเทศที่ไม่บอกว่าใครแต่ก็เดากันได้ว่าน่าจะหมายถึงทักษิณแล้วผมก็พาดหัวว่าใครเป็นนายกยังไม่รู้
แต่กูปักธงจองกลาโหมคือเขาเมนเนจการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้ก็มีการตระเตรียมกันนี่คือความจริงที่ทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์มีลักษณะมองปัญหาล่วงหน้าได้ดังนั้นการที่หลายคนอาจจะรู้สึกหลังจากผลการเลือกตั้งวันที่14แล้วก้าวไกลชนะมาที่1แล้วเราก็จับสถานการณ์ต่อคือเราไม่ได้มองว่าใครจะได้ใครจะแพ้แน่นอนครับสมาชิกของก้าวไกลก็ดีใจสมาชิกเพื่อไทยก็ไม่พอใจที่เป็นปัญหาข่าวขัดแย้งแต่ว่าวันนี้เราต้องเอาอคติทางความรู้สึกนี้ออกไปเพื่อเราจะได้มองข่าวตามข้อเท็จจริงแล้วมาวิเคราะห์กันได้พอจากวันที่27เมษาวันที่6พฤษภายังไม่ลงคะแนนนะครับ14พฤษภาลง6พฤษภาเราก็เจาะข่าวมาว่าประชาชนก้าวหน้าทหารบ้าเล่นบทเก่าโหนเจ้ายุบพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเป็นยังไงครับพอผลออกมาแล้ววันนี้เห็นหรือยังครับสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่วันพฤหัสพฤษภาคมนั้นมันกำลังระดมจะยุบพรรคก้าวไกลแล้วแต่เพียงพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ2ก็เลยยังไม่ใช่เป้าหมายเพราะมันจะตีคู่2พรรคนั้นยากหลายคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันรวมทั้งสมาชิกในสุนัยแฟนคลับสุนัยทีวีช่วงแรกๆรับกันไม่ได้หาว่าผมมีอคติต่อก้าวไกลดูสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาสิครับแล้วมันเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์มาตลอดผมก็บอกว่าวังเนี่ยเขาจ้องอยู่กับก้าวไกลแต่วันนั้นยังไม่ได้คะแนนนะครับแต่พอได้คะแนนมาที่1ปั๊บมันก็เดินตามที่ผมว่าแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคนไปรวมศูนย์อยู่ที่พิธาทำให้การมองสถานการณ์เกิดปัญหาเพื่อนสนิทของผมที่เป็นมิตรสหายกันเนี่ยก็ยังมองในทางอคติต่อผมหาว่าผมไม่อยากให้พิธาได้ผมบอกไม่เห็นเกี่ยวกันเลยผมก็วิเคราะห์ตามเนื้อความว่าวังเขาจับจ้องก้าวไกลมาตั้งแต่ต้นในเรื่อง112แน่นอนครับเพื่อไทยก็ชิ่งไม่พูดถึงเรื่องการแก้ไขบอกไม่ปิดกั้นการนำเข้าสู่สภาแล้วคำพูดของเพื่อไทยนี้เองทำให้ประชาชนไม่พอใจก็ไปเทคะแนนให้ก้าวไกลก็ยิ่งชัดเจนว่าสถานการณ์นั้นประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการแก้ไข112เมื่อเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ก็ยิ่งร้อนเอาแล้ววังจะอยู่เฉยๆได้หรอแล้วมีคนมาถามบอกเอ๊ะวังเกียรติอะไรพิธาถึงไม่ให้เป็นนายกไม่เห็นต้องถามดังนั้นจากข่าวเมื่อวันที่6พฤษภามันก็บอกพอมาถึงวันที่11พฤษภายังไม่ลงคะแนนผมก็เจาะข่าวเรื่องทักษิณกกต.ไปต่อก็เล่าเอาไว้ก็พังยุทธบ้ายังหยุดห้าวข่าวทักษิณธรรมดายุทธนี่ได้ยินเสียงชื่อทักษิณนี่มันหงุดหงิดมากแต่ว่ากระแสข่าวของทักษิณจะกลับไทยที่ย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยในช่วงวันที่10 11พฤษภาคมนี้นักข่าวก็ไปถามอายุทธพอถามเท่านั้นแหละครับมันนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับไม่กล้าตอบโต้ผมก็มองว่าโครงสร้างอำนาจต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการการจัดการแล้วแล้วอยู่ๆมาวันนี้ครอบครัวของชินวัตรบอกไม่ให้ทักษิณกลับถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าสถานการณ์มันแรงแล้วตามด้วยบอกว่าในยุคในสมัยนี้องค์อิงเนี่ยอายุยังแม้จะมีอายุแล้วแต่ยังเป็นคนหนุ่มสาวยังมีเวลาก็จะไม่ให้ขึ้นนายกรัฐมนตรีดังนั้นขอสองข่าวนี้ข่าวเนื้อข่าวอันนี้เนี่ยมันจริงบอกให้เห็นสถานการณ์ถ้าเราคิดง่ายๆคิดตรงไปตรงมาว่ามันแรงขึ้นการมองข่าวนะครับนี่คือภารกิจของผม
ที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่วันนี้มีการพูดกันหลายเว็บไซต์บอกว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าที่ครอบครัวชินวัตรเขานั่งคุยกันแล้วข่าวมาหลุดได้ยังไงมีคนมีการวิจารณ์ว่าไม่จริงเป็นข่าวที่โคมลอยอันนี้ผมไม่วิจารณ์ผมดูจากเนื้อข่าวเนี่ยมันละ 2-3 ฉบับลงตรงกันแต่ว่ามันเป็นข่าวด่วนที่สำนักข่าวใหญ่ๆยังปิดข่าวไม่ยังปิดข่าวไม่ทันเนี่ยก็เลยลงข่าวอื่นๆไปก่อนแต่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดังนะครับเป็นข่าวที่จะเข้ามาสู่สถานการณ์ใหม่เมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูความเห็นของฝ่ายต่างๆยังไม่ค่อยมีใครมีความเห็นมากผมจะเอาความเห็นของผู้ลี้ภัยคนหนึ่งคืออาจารย์สมศักดิ์เพื่อนๆก็เคยมีคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าอย่าไปเอาความเห็นอาจารย์สมศักดิ์มาออกอาจจะเป็นไปได้ที่บางท่านไม่ชอบอาจารย์สมศักดิ์ผมบอกท่านก่อนว่าสำนักข่าวของเราที่แตกต่างจากข่าวในประเทศก็คือเราจะเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปดังนั้นผู้ลี้ภัยเป็นเป้าหมายหลักนะครับของรายการสุนัยทีวีที่ต้องการจะสะท้อนเสียงและความคิดของผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินหรือพลตำรวจตรีประวินหรือใครก็ตามทีที่เสนอความเห็นแล้วมีลักษณะในทิศทางการเมืองผมก็จะนำมาเสนอแต่แน่นอนครับแต่ละคนก็มีจุดยืนที่แตกต่างกันผมถือว่าเป็นเสรีภาพของแต่ละท่านแม้ว่าบางจุดยืนนั้นผมเองก็รู้สึกว่าผมไม่ได้เห็นด้วยยกตัวอย่างอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยสิ่งที่ผมวิจารณ์เสมอก็คือ1ท่านมีลักษณะไม่แยกมิตรแยกศัตรูในการนำเสนอความเห็นของท่านนะครับแต่ก็เป็นเสรีภาพของท่าน2ท่านจะมีลักษณะทิ่มทุกคนในฝ่ายมิตรอาจารย์จรัญก็ถูกเฉ่งจากอาจารย์สมศักดิ์หลายคนก็ถูกเฉ่งแล้วบางทีเฉ่งเอาแรงๆแต่หลายคนก็ให้อภัยท่านก็ไม่ตอบโต้ก็แล้วแต่ท่านใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไปฟังท่านก่อนแล้วแต่ท่านก็แล้วกันคุณสมศักดิ์มีอคติไม่ชอบทักษิณเลยไม่ว่ากรณีใดๆในการมองปัญหาดังนั้นเมื่อเราเอาความเห็นอาจารย์สมศักดิ์มาเราก็บาลานซ์ความคิดเองจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แล้วแต่ผมถือว่าผมมีหน้าที่เอาแฟกต์ที่มีมูลหรือว่ามีน้ำหนักพอที่จะมาอธิบายเรื่องได้เพื่อให้ท่านได้วินิจฉัยกันเองนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันแน่นอนครับกรณีของข่าวนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่านักข่าวบอกว่าข่าวที่ว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรบอกว่าคุณหญิงอ้อนักกินข้าวกับคนในครอบครัวและได้แสดงความเห็นว่าทักษิณยังไม่ควรกลับและอุ๊งอิ๊งยังไม่เหมาะเป็นนายกสู้ให้เศรษฐาจะเหมาะกว่าเป็นข่าวที่แจกนักข่าวของสำนักต่างๆเลยถ้าบอกจริงๆเป็นข่าวแจกผมว่าไม่ใช่อันนี้นะฮะเพราะว่าถ้าข่าวแจกมันต้องลงหมดสิครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพาดหัวใหญ่หรือพาดหัวเล็กปรากฏว่าข่าวเช้าวันนี้ในประเทศไทยมี3ฉบับมีข่าวสดผู้จัดการและก็แนวหน้าเท่านั้นเพราะอีกวันหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็นับวันเวลาที่ผ่านไปบอกเป็นเวลา1วันแล้วเพราะมันเป็นข่าวเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันพุธน่ะพอวันพฤหัสเช้ามาเป็นอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกเป็นเวลา1วันแล้วไม่มีใครในครอบครัวชินวัตรออกมาปฏิเสธแสดงว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวที่พิมพ์ข่าวแจกสื่อต่างๆเป็นคนของครอบครัวเองอาจจะเป็นทักษิณด้วยซ้ำจริงแหมทำเรื่องง่ายให้มันยุ่งยากไปอย่างนั้นแหละทักษิณก็ออกมาแถลงยอมรับว่าพูดเร็วไปหน่อยวงเล็บอีกขอเปลี่ยนใจอีกก็หมดเรื่อง
ดังนั้นนี่สะท้อนชัดเจนว่าอาจารย์สมศักดิ์นั้นมีอคติต่อทักษิณไม่ว่ากรณีใดๆไม่ใช่มีอคติต่อทักษิณครับกับพรรคก้าวไกลอาจารย์สมศักดิ์ก็มีความเห็นในทางลักษณะขัดแย้งหลายเรื่องวิจารณ์อาจารย์ปิยบุตรวิจารณ์คุณธนาธรวิจารณ์คุณพิธาที่ผมว่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้วิจารณ์ไม่ได้แต่สำหรับผมเองมองว่าถ้าเป็นฝ่ายมิตรฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ถูกกระทำจากเผด็จการอยู่แล้วหนักหนาสาหัสอยู่แล้วไอ้การที่จะไปค้อนไปแคะไปว่าไปกล่าวฝ่ายประชาธิปไตยนี่ผมพยายามหลีกเลี่ยงและไม่เสนอความเห็นในทางเป็นปฏิปักษ์อันนี้คือวิธีคิดของผมนะครับซึ่งใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ให้เข้าใจว่าผมเป็นอย่างนี้และผมจึงเสนอเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลให้สามัคคีกันแต่ก็ไม่วายครับก็ถูกเฉ่งอีกเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าในเรื่องของนักข่าวเดี๋ยวขอโทษนะนี่ท่านบอกว่าเวลาขัดแย้งกันนี่ครับความเห็นอันนี้ของอาจารย์สมศักดิ์บอกให้ชัดเจนเลยว่าวิธีคิดของท่านเป็นอย่างไรนี่ครับแปลกดีผมพบว่าผู้ที่ลุ้นให้สามัคคีกันให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ส่วนใหญ่เป็นพวกเชียร์ก้าวไกลแต่พวกที่ลุ้นให้ถูกสอยส่วนใหญ่เป็นพวกเชียร์เพื่อไทย ผมเนี่ยเรียกร้องให้สามัคคีกันก็ไม่รู้ว่าท่านมองผมยังไงนะแต่ท่านมองว่าใครที่ลุ้นให้สามัคคีกันคือเชียร์ก้าวไกลแล้วใครที่ส่วนใหญ่เชียร์ให้ถูกสอยได้เป็นพวกเชียร์เพื่อไทยอย่างนี้ครับบางทีผมว่าในฐานะถ้าเรามองแยกมิตรแยกศัตรูเนี่ยไม่เห็นต้องพูดเลยในความรู้สึกผมนะแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกไม่ได้ความจริงต้องพูดให้หมดเอานี่ก็เป็นความคิดของท่านผมนำความเห็นอันนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับเพื่อให้เห็นถึงทิศทางการมองและหน้าที่ที่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการพยายามจะเอาความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินและอาจารย์จรัญทุกฝ่ายครับแม้กระทั่งความเห็นของไฟเย็นแล้วแต่ว่ามันอยู่ในประเด็นนั้นหรือไม่แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในประเด็นท่านพูดเรื่องอื่นผมก็ไม่ได้มารายงานทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผมเอาเฉพาะประเด็นในประเด็นที่เป็นทางการเมืองที่จะอธิบายการวิเคราะห์สถานการณ์เข้าใจนะครับดังนั้นใครที่วิพากษ์วิจารณ์ที่ผมว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้ก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเรามาดูข่าวราชสำนักหน่อยข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวเชิงระบบบวกข่าวตลาดคือมันถ้าเรามองแค่มันอย่างเดียวมันก็อาจจะมองไม่เห็นระบบพอให้ดูภาพนี้ท่านก็รู้สึกโอ้ยนี่มันนางงามนี่วันนี้เป็นข่าวใหญ่ในอินเทอร์เน็ตแล้วหนังสือพิมพ์ก็เริ่มลงแล้วแล้วก็เป็นภารกิจของคุณรังสิมันโรมหรือเปล่าคือเรื่องระบบเส้นสายในวงการตำรวจคุณคนนี้ชื่อแคทชื่อเล่นเนาะอย่างว่าคนงามๆก็จะชื่อฝรั่งอย่างเงี้ยชื่อจริงชื่ออาทิติยาเป็นนักร้องลูกทุ่งและเป็นนักล่ารางวัลมงกุฎประกวดนางงามที่ไหนฉันไปที่นั่นปรากฏว่าเธอติดยศตำรวจเริ่มต้นจากตำรวจ10ตรีแง่งเดียวภายในไม่ถึง2ปีเธอเป็นร้อยเอกครับในลักษณะอย่างนี้ใครก็รู้ทั้งนั้นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่านี่คือโครงสร้างของระบบเผด็จการโบราณไทยครับ
ดูรูปติดบ้างเขาเรียกว่า Express คูณ10เท่าเลยขึ้นไวมากชาวเน็ตแห่ลุมแสดงความยินดีมืดฟ้ามัวดินสุดเก่งฟาร์มจากบ้างเดียวขึ้น3ดาวใน2ปีแนะพวกตำรวจขี้อิจฉาเอาอย่างความพยายามของเธอเธอก็ชื่นชมสิใน Facebook เธอก็โพสต์ด้วยความภาคภูมิใจแต่ทุกคนคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมาเส้นไหนวะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับจาก10ตรีเนี่ยนะ2ปีได้เป็นร้อยเอกนี่ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องเป็นตำรวจหรอกครับแต่ผมรู้กลไกแต่ว่าสวยอย่างนี้นี่สิดังนั้น Facebook ก็คุณพ่อคุณแม่ก็โอ้โหเธอก็ได้ความภาคภูมิใจสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยครับจะได้มายังไงไม่รู้แต่กูได้แล้วแล้วกันกูก็แสดงความภาคภูมิใจก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของการเจาะประเด็นละทีนี้มีการเจาะประเด็นถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าหน้าอกของเธอติดเหรียญทีปังกรครับไอ้นี่ไม่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยใครก็เอามาติดได้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ไม่งั้นตำรวจมันก็ติดกันทั้งประเทศสิเหรียญอย่างนี้ราชองครักษ์เท่านั้นที่ได้ติดไอ้บี้อย่างเงี้ยนะครับณรงค์พันจิตแก้วแท้ผบ.ทบ.ไอ้แดงอย่างเงี้ยอภิรัตน์นี่ต้องติดเธอติดเหมือนกันครับภาพนี้ดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งดังนั้นตรงนี้แหละครับมันถึงคนก็เลยเม้นกันใหญ่สิครับหนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับแต่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งวางแผงแต่ว่าอาจจะถึงวางแผงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะบางทีมันกลายเป็นข่าวราชสำนักลับๆไปแล้วสุดดีใจแคทอาทิตยาลูกทุ่งสาวติดดาวเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงบอกเป็นผู้กองแล้วนี่ข่าวสดแล้วข่าวสดก็ระบุรายละเอียดเลยครับไปล่ารางวัลที่ไหนติดอะไรถ่ายรูปมาหมดเออเธอก็สวยจริงๆเหมือนกันแล้วครับตามรูปนี้แล้วครับนี่เป็นนางสาวไทยชลบุรีปี2566นี่แหมรูปนี้ก็สวยผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดมากนะครับมันเป็นข่าวตลาดแต่ว่าอย่างที่ท่านจินตนาการนะเหมือนที่อ่านเลยนะครับถ่ายรูปเป็นมิสแกรนด์ศรีสะเกษอ้าวเฮ้ยเป็นนางสาวไทยชลบุรีดันไปเป็นมิสแกรนด์ศรีสะเกษแล้วเว้ยปี2018มิสโปโลเอเชียปี2019เมืองดูไบโอ้ไปประกวดถึงเมืองดูไบมิสทัวร์Resume of the goal 2021และตำแหน่งล่าสุดนางสาวไทยชลบุรี2566ครับเนี่ยอ่ะนางสำนักข่าวอื่นๆก็ลงนะครับช่อง7สีก็ลงมันก็มันไปอีกแบบข่าว TikTok ข่าวอะไรก็เริ่มลงกันใหญ่เธอได้มายังไงอ่ะไอ้นี่แหละปัญหาต่อไปคือยศนี้เธอได้แต่ใดมานี่แบบเดียวกับสีปัดเลยนะแหวนนี้ท่านได้แต่ไรมาเจ้าพิภพโลกาท่านให้ทำชอบสิ่งใดนาวานบอกแต่งโครงถวายไทยท่านให้รางวัลจำได้นะครับสีปัดได้แหวนพระราชทานจากกษัตริย์เดินผ่านมายามประตูถามคนสมัยก่อนคงจะพูดกันเป็นกลอนนะเพราะว่านะคงไม่มีความสุขสบายดีก็เลยพูดกันเป็นกลอนเหมือนลิเกยามประตูก็ถามว่าแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาสีปลายก็ตอบเจ้าพิภพโลกาท่านให้ก็ถามต่ออีกทำชอบสิ่งใดนาวานบอกสีปลายก็บอกแต่งโครงถวายไทยท่านให้รางวัลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีปาดนะครับถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยดังนั้นยศนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าจะใช้กรสีปาดก็จะตอบอย่างนี้ครับ ปรากฏว่ามีการมองกันลึกเข้าไปอีกสิครับพอนี่ผมถึงบอกว่าเนื่องจากว่าราชสำนักเนี่ยมีอะไรที่มันลึกลับ
ใครถูกใจก็เพิ่มยศไม่ถูกใจก็ลดยศจากนายพลก็เป็นนายร้อยได้จากนายพันก็เป็นนายสิบได้นี่คือเรื่องราวในราชสำนักแต่คนที่ทำถูกใจก็จะได้รับยศส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆสวยๆทีนี้เมื่อคนคนนี้เป็นนักล่ารางวัลนางงามก็แสดงว่าเธอก็ต้องสวยนะครับเห็นหุ่นท่านก็รู้อยู่แล้วก็แน่นอนครับก็เกิดข้อสงสัยกันยิ่งมาติดเหรียญทีปังกรด้วยเออไปใหญ่เลยสิครั้งนี้มันก็คล้ายๆกับกรณีเมียน้อยสวที่เป็นข่าวอื้อฉาวได้ยศเพิ่มมีการไปฝากตำแหน่งนั้นฝากตำแหน่งนี้ตัวอยู่กรมน.อยู่กรุงเทพแต่ตำแหน่งไปอยู่ใน4จังหวัดภาคใต้ได้เพิ่มยศขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ก็คงจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเรื่องคล้ายๆกันผมเอาเรื่องนี้มาไม่ใช่เป็นข่าวเรื่องนางงามแต่เป็นข่าวให้เห็นว่านี่คือปัญหาโครงสร้างของระบบอำมาตย์ที่ระบบเส้นสายเป็นเรื่องปกติคนไม่มีเส้นมีสายคนทำงานหนักก็ถูกกดจมดักดานแต่คนที่มีเส้นสายเฉพาะเส้นสวยเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นปรากฏว่าใน Royalist Marketplace ไม่พลาดนะครับคนนี้จาก10ตรีหญิงปี64 2ปีได้เป็นผู้กองร้อยเอกเห็นเหรียญรูปสีฟ้าก็รู้แล้วว่ามาเซิร์ฟไหนยศขึ้นไวเกินยศขึ้นไวเกินสงสารประเทศไทยที่ข้าราชการแม่งยังใช้ระบบแบบนี้ทำงานนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่หนามยอกอกคนไทยที่สุดมันเจ็บที่สุดดังนั้นก้าวไกลเสนอแบบชนเลยเปิดโปงตัวช้างในสภาเปิดชื่อวังเป็นคนสั่งตัวช้างคนเขาประทับใจไงเพื่อไทยถ้าจะปฏิรูปต้องปฏิรูปอย่างนี้ครับแต่แน่นอนนะฮะคนประทับใจพรรคก้าวไกลมากแต่อาจจะไม่ได้เป็นนายกก็ได้ดังนั้นไม่ต้องมาถามแล้ววันนั้นว่าพิธาทำอะไรรอสิบถึงเกลียดไม่ให้เป็นนายกไม่ต้องถามครับธนาธรก็ไม่ได้ทำอะไรให้รัชกาลที่10เกลียดครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางอำนาจการเปิดโปงอำนาจวันนี้การเปิดโปงอำนาจของพรรคก้าวไกลที่มีลักษณะถึงลูกถึงคนทำให้ประชาชนพอใจมากในการลงคะแนนแต่ว่าโครงสร้างเผด็จการหรือว่ารัฐพันลึกเช่นนี้มันก็ทำลายตั้งใจจะทำลายก้าวไกลแล้ววันนี้ผมไม่ได้บอกว่ารอสิบสั่งทำลายนะแต่ว่ากลไกของระบบก็เล่นไปจับตั๋วช้างจับสติ๊กเกอร์ทางหลวงเอ็กซ์เพรสตำรวจที่เสียประโยชน์มันก็คอมเมนต์เข็นเคี้ยวกันการไปกระทบผลประโยชน์เชิงโครงสร้างกลุ่มนายทุนใหญ่ทั้งหลายค้าเหล้าค้าเบียร์ทั้งหลายมันก็ไม่ชอบมันถึงชอบประยุทธ์ให้ผูกขาดเมื่อพรรคก้าวไกลเสนอสิ่งที่ก้าวหน้ายกเลิกการผูกขาดด้วยรูปธรรมยกเลิกการเกณฑ์ทหารไอ้พวกนี้ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูดังนั้นไม่ต้องรอสิบไม่ต้องเกลียดครับเพียงแต่ผลประโยชน์ของเบื้องบนเสียเท่านั้นเองกระซิบนิดเดียวมันก็เดินหน้านี่แหละเราถึงต้องหาทางช่วยเหลือกันต้องเอาความจริงมาพูดกันเรื่องของผู้กองแคทคนนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งเป็นขี้ปากใน Royalist Marketplace แล้วก็จะเป็นขี้ปากกันไปอีกนะครับอีกคนหนึ่งผู้ใช้ชื่อพงเทพใน Royalist Marketplace บอกมีเข็มนี้ยิ่งกว่าตั๋วช้างที่หนักกว่านี้ผมไม่เอามานะครับเอาพอประมาณรังสิมันโรมก็โพสต์คนก็คงจะถูกใจและเชื่อว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเรื่องอย่างนี้จะต้องถูกทะลวงครับและผมก็เห็นด้วยนะครับรังสิมันโรมบอกว่าตอนนี้ผมทราบปัญหาเรื่องการใช้เส้นสายผ่านหลักสูตรตำรวจนะฮะกอสของตำรวจแล้วครับกำลังตรวจสอบและจะตรวจสอบย้อนหลังหลายๆปีด้วยครับ
แม่อยากให้พิธาเป็นนายกอย่างนี้ละสะใจดีจริงๆมาดูอีกข่าวหนึ่งครับข่าวราชสำนักมักจะไม่เปิดเผยหลายข่าวน่าจะเป็นข่าวที่เปิดแต่หาไม่เจอครับแต่ไปเจอในราษฎรสำนักใน Loyalist Marketplace นั่นคือการถวายเงินการถวายเงินของหน่วยราชการหรือกึ่งราชการทั้งหลายนี่เราเห็นจนกระทั่งประชาชนนี่เอือมละอาเฮ้ยมึงเอาเงินไปถวายเจ้าเขาอะไรกันนักหนายิ่งประยุทธ์มันเป็นนายกไอ้ยุทธก็ถวายเองด้วยบางทีก็หน่วยงานต่างๆก็ถูกสะกิดให้ไปถวายและหนึ่งหน่วยงานที่เป็นเป้าหมายที่จะต้องถวายกันเรื่อยๆคือกองสลากลงหวยข่าวนี้น่าสนใจมากไม่ใช่ข่าวว่าเฮ้ยถวายเงินเจ้าก็เลยต้องมาสนใจแต่มันจะบอกถึงเรื่องโครงสร้างว่าเขาจัดโครงสร้างกันอย่างนี้แล้วถ้ารัฐบาลเข้าไปใหม่เป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยจัดโครงสร้างใหม่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดนั่นก็คือประธานของกองสลากประธานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือประธานกึ่งราชการองค์กรอิสระต่างๆเดี๋ยวนี้เอาอธิบดีเอา40เอา41ไปนั่งควบตำแหน่งทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเป็นข้าราชการดันไปนั่งพวกนี้มันก็ว่านอนสอนง่ายสิครับอะไรที่เป็นเรื่องที่วางสะกิดมารัชกาลที่10ไม่ต้องสะกิดนะครับไอ้คนที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้จะรู้เองข่าวนี้ผมไปหาข่าวทั่วไปไม่เจอครับข้อไปค้นไม่เจอแต่เจอในราษฎรสำนักใน Loyalist Marketplace สลากกินแบ่งใครตอบมาด่วนนี่คนเขียนใช้ชื่ออะไรไม่รู้เขียนเป็นภาษาจีนสลากกินแบ่งใครตอบมาด่วนล่าสุดนายละวันแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินกองของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแด่ในหลวงและราชินีในวันที่2มิถุนายน2566ล่าสุดถึงได้ไม่เน้นเรื่องรางวัลอ๋อนี่วิจารณ์ต่อว่ากองสลากเดี๋ยวนี้ไม่เน้นเรื่องรางวัลนำจับสลากเกินราคาขายสลากเกินราคาแล้วก็เพราะไอ้ขายเกินราคาเนี่ยมันได้เงินก้อนกินใต้โต๊ะมาไงคุณคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เน้นเรื่องการจ่ายรางวัลนำจับสลากเกินราคาโดยมีราชกิจจาประกาศลดรางวัลนำจับสลากเกินราคาเจ้าหน้าที่หรือผู้แจ้งจะได้เงินแค่500บาทเท่านั้นเองต่อคดีแบบนี้นี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้มึงไปจับได้รางวัลแค่500ก็ถูกยิงไม่คุ้มอยู่แล้วครับจากข่าวอันเนี้ยครับมันบอกให้เห็นเชิงโครงสร้างโครงสร้างที่1ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ปลัดกระทรวงอธิบดีมาดำเนินการเป็นประธานทั้งนั้นอย่างกองสลากที่ผมบอกเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเงินถวายวังเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของทุกรัฐบาลถ้าพิธาเป็นนายกผมเชื่อว่าตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงและเขาก็ต้องเชื่อวังก็ต้องเชื่อว่าคุณเปลี่ยนแปลงแน่เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับประชาชนคนยากคนจนปรากฏว่ากองสลากนี้ได้เงินจะต้องเอาเข้ากองกระทรวงการคลังแล้วเอาไปลงไปช่วยเหลือประชาชนและวันนี้การขายเกินราคามีเงินใต้โต๊ะอีกไอ้พวกนี้ก็กินกันอิ่มนี่อันที่หนึ่งอันที่สองถวายเนื่องในงานอะไรถวายเมื่อวันที่สองครับวันที่สองมิถุนาก็คือในโอกาสวันเกิดราชินีนุ้ยไงเห็นไหมฮะดังนั้นวันเกิดรัชกาลที่10วันเกิดราชินีวันสำคัญสำคัญจะเข้าแถวเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยออกข่าวแล้วครับเมื่อก่อนนี้ออกเปิดเลยแต่ในทางออนไลน์การวิจารณ์ถูกวิจารณ์อย่างหนักมาก
เดี๋ยวนี้วังก็ปิดข่าวพวกนี้ครับแต่อันนี้แลบออกมาได้ผมถึงค้นหาข่าวอื่นไม่เจออันที่สามไม่บอกว่าถวายเงินเท่าไหร่เห็นไหมฮะเมื่อก่อนนี้ประกาศเลยแถมบางทีจ่าหน้าซองเลยเป็นเช็คร้อยล้านอย่างที่ CP กับเบียร์ช้างถวายเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขามีความรอบคอบในเรื่องนี้มากข่าวนี้จึงมีนัยยะสำคัญว่ายังเหมือนเดิมครับวันเกิดนุ้ยวันที่3มิถุนาการถวายก็ไม่ออกข่าวผมพยายามค้นหาข่าวไม่เจอแต่ในอนาคตก็อาจจะออกก็ได้นะครับสามไม่บอกว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ในเชิงโครงสร้างอย่างที่ผมบอกนายละวันแสงสนิทนี้ที่เป็นประธานกรรมการกองสลากนี้คืออธิบดีครับกิน2ตำแหน่งครับในระบบประยุทธ์ที่มันทำอยู่เป็นอธิบดีกรมสรรพากรเก็บภาษีแล้วก็มานั่งเป็นประธานกองสลากอีกคนหนึ่งไอ้ตัวทำงานจริงๆคือไอ้หมอนี่ครับที่ไอ้ยุทธมันส่งเข้าไปแทนไอ้แดงนี่พันโทหนุนสรรสมาคมกรรมการและเลขานุการท่านเห็นแล้วนะในเชิงโครงสร้างอย่างนี้ผมก็เช็คประวัติถูกต้องตรงนี่ครับนายระวันแสงสนิทเป็นอธิบดีกรมสรรพากรทำโครงการคู่ขากับอยุธเนี่ยโครงการเป๋าตังโครงการ 50% แบ่งครึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับเอาละนี่คือข่าวประจำรายการวันนี้ที่ทำให้เราเห็นในเชิงโครงสร้างและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยต้องดูในสุนัยทีวีกับสสสุนัยเท่านั้นนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ท่านยังไม่ได้โหวตก็ช่วยโหวตด้วยนะครับผลโหวตของท่านเป็นการแสดงพลังทางความคิดของท่านนะครับว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการปฏิวัติความคิดติดอาวุธทางปัญญาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ครับจำเป็นที่สุดมันจะต้องติดอาวุธทางปัญญานี้ยุดวังขวางพิธาจีนก็พาพวกต้านควรไปพบผู้นำเพื่อนบ้านล่วงหน้าดีไหมก็กดบทนะครับแล้วผมมาพบกับท่านอีกทีหนึ่งวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ